บทที่10นะครับเรื่องสัมพัทธภาพนะเรื่องนี้ก็จะเป็นทฤษฎีนะที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่สร้างขึ้นมานะขอเน้นคําว่าทฤษฎีเนี่ยนะครับต้องตระหนักไว้เสมอว่านะครับทั้งหมดยังไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะทั้งหมดเป็นแนวคิดนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีการตั้งสมมุติฐานอะไรต่างๆขึ้นมานะเพราะนั้นคือสิ่งที่เรากําลังจะเรียนนะครับมันเป็นแนวคิดนะอันหนึ่งของไอน์สไตน์ที่เขาคิดขึ้นมาว่าถ้านะมีความเคลื่อนที่แตกต่างกันนะมีการเคลื่อนที่สัมผัสกันเนี่ยนะหรือมีการเดินทางด้วยความเร็วแตกต่างกันนะคนที่เดินทางกับคนที่อยู่นิ่งนะจะเห็นในสิ่งที่แตกต่างกันนะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์รวมๆนะของเรื่องของสัมพัทธภาพนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า relativity นะถ้าสมมติดูที่คำว่าสัมพัทนะเน้นนะครับสัมพัทนะมันไม่ใช่คำว่าสัมพันธ์นะครับสัมพัทธภาพนะครับมันก็คือมีความสัมพันธ์กันอยู่บางส่วนแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่บางส่วนนะหมายความว่าอาจจะมีการสังเกตพฤติกรรมอย่างเดียวกันนะแต่ว่ามีการเคลื่อนที่โดยที่ผู้สังเกตเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งอยู่นิ่งอีกคนหนึ่งเคลื่อนที่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนะครับลักษณะแบบนี้เรียกว่าสัมพัทธ์นะในเชิงฟิสิกส์นะเรียกว่า relativity นะครับก็ตัวอย่างนะลักษณะของเหตุการณ์นะครับที่เป็นการพัฒนานะครับมาอย่างเรื่องของสัมพัทธภาพนะว่าลักษณะของความสัมพัทธ์กันเนี่ยนะครับคือยังไงนะอย่างเช่นในกรณีของรถที่เคลื่อนที่ในกรณีลูก A เนี่ยนะครับคนอยู่บนรถนะแล้วก็โยนนะโยนลูกบอลขึ้นไปนะบนอากาศโยนขึ้นไปแล้วก็ลูกบอลเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตกลงมาที่มือของคนโยนได้เหมือนเดิมนะสังเกตว่ายังไงอย่างเช่นเรานั่งรถไปนะนั่งรถนั่งอยู่ในรถนะครับเสร็จแล้วเราก็โยนวัตถุอะไรบางอย่างขึ้นไปอย่างเช่นเราโยนมือถือขึ้นไปนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องโยนสูงนะครับโยนเพื่อให้เราเห็นว่ามันมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วกลับลงมาที่มือของเราที่เดิมนะซึ่งแน่นอนว่าเราโยนแบบนี้เราก็สามารถจับได้ถูกไหมครับโยนวัตถุอะไรก็ได้นะโยนขึ้นไปแล้วมันก็จะกลับลงมาที่มือของเราที่เดิมนะเราทำแบบนี้ได้นะมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่เคลื่อนที่ไปบนรถเนี่ยจะเห็นว่าวัตถุที่เราโยนเป็นไงครับมันก็ขึ้นลงตรงใช่ไหมครับแต่คนที่อยู่นอกรถนะสังเกตใครสังเกตคนที่อยู่บนรถนะจะพบว่าเขาโยนเส้นทางที่วัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นโค้งนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนที่อยู่บนพื้นจะสังเกตเห็นว่านะคนที่อยู่บนรถเนี่ยนะครับเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งขณะที่เริ่มโยนแต่ขณะที่ลูกบอลนะในรูปเนี่ยลูกบอลตกกลับมาที่มือของคนที่โยนเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะหมายถึงว่าตำแหน่งในแนวราบเนี่ยเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือหมายความว่าแสดงว่าลูกบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่โค้งไปแบบนี้เพื่อที่เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นที่ตรงจุดนี้กลับไปสู่มือผู้รับที่เคลื่อนที่ไปรอรับที่อีกจุดหนึ่งนะอันเนี้ยเป็นความสัมพัทธ์กันสัมพัทธ์ในลักษณะไหนสัมพัทธ์ก็คือว่าคนที่เคลื่อนที่อยู่บนรถนะรถนี้ขับไปนะครับคนที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้แต่คนที่อยู่บนพื้นจะเห็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างของการเคลื่อนที่แล้วสังเกตนะการ observe นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับสังเกตในสิ่งเดียวกันแต่สิ่งที่เห็นนะไม่เหมือนกันนะเพราะคือจำไว้เสมอว่าบางทีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับความหมายคือว่าอย่างไรความหมายคือว่าไอ้สิ่งที่เห็นถ้าคนนี้เห็นเนี่ยมันไม่ได้อาจจะเป็นอย่างที่คนนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราobserveได้เนี่ยนะมันมีความสัมพัทธ์กันอยู่นะอันนี้ก็คือลักษณะที่ทำให้เกิดความแตกต่างของการสังเกตเหตุการณ์และเป็นลักษณะที่เราสามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันนะเรื่องของหลักการในการสังเกตพฤติกรรมการสัมพัทธ์กันนะทีนี้หลักการคำว่า principle of Galilean relativity นะ Galilean เนี่ยนะมันก็คือลักษณะที่แปลมาจากนะครับก็คือรากศัพท์ของมันเนี่ยนะมาจากคำว่า Galileo นะพอเติม Galilean ไปก็คือเป็นลักษณะของการสังเกตสัมพัทธภาพในลักษณะแบบดั้งเดิมนะเอาว่าอย่างนั้นดีกว่านะมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับเพราะ Galilean มันคือมาจากคำว่า Galileo แล้วก็เติมคำให้มันเป็นคำขยายนะครับขยายคำว่า relativityเป็นก็คล้ายๆกับว่าเป็น classical
relativity อ่ะนะครับลักษณะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่สังเกตนะครับรถเคลื่อนที่คําว่ารถเคลื่อนที่เนี่ยแสดงว่าความเร็วของมันเป็นไงครับอย่างมากก็น่าจะเต็มที่เลยนะก็อาจจะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะงั้นคือลักษณะการสังเกตเนี่ยนะครับยังเป็นในลักษณะของการิเลียนนะ relativity อยู่นะก็คือเป็นแบบธรรมดาเป็นความเร็วที่ยังไม่ใกล้แสงใช่ไหมครับเพราะถ้าสมมุติเป็นในกรณีที่ความเร็วมันเข้าใกล้แสงแล้วเนี่ยนะวิธีการในการคํานวณเพื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปมันจะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งเพราะอันนั้นเป็นความเร็วเข้าใกล้แสงแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพนะซึ่งอันนี้จริงๆเราเรียกว่าสัมพัทธภาพพิเศษแต่ว่าเราเรียกว่าสัมพัทธภาพซึ่งมันเป็นเรื่องของการobserve นะเหตุการณ์เดียวกันแต่คน observe เนี่ยอยู่ในสถานะในการเคลื่อนที่เนี่ยแตกต่างกันนะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นความเร็วต่ำๆนะความเร็วต่ำๆแบบนี้นะก็จะถูกต้องตามสิ่งที่เรียกว่าการิเลียนเรลาติวิตี้คือสัมพัทธภาพแบบเก่านะก็คือคิดแบบธรรมดาเลยนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าใช้วิธีการคำนวณออกมาจากคนละเฟรมนะทีนี้ถ้าคำว่าคนละเฟรมนะคำว่าเฟรมเพิ่มขึ้นมาแล้วคำว่าเฟรมคืออะไรนะเฟรมก็คือลักษณะของเหตุการณ์ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่คนคนนั้นสังเกตอยู่นะก็คือหมายความว่าถ้าคนผู้สังเกตเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ยูลูกบอลเนี่ยอยู่ในเฟรมที่เคลื่อนที่เฟรมที่เคลื่อนที่อันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเฟรมของผู้ observe ที่เคลื่อนที่เฟรมที่อยู่นิ่งนะก็คือเป็นเฟรมที่ผู้สังเกตเนี่ยอยู่นิ่งนะอันนี้คือคำว่าเฟรมนะก็คือเป็นพูดภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่าเฟรมแต่ว่าพูดภาษาไทยใช้คำว่ากรอบนะกรอบที่เคลื่อนที่กับกรอบที่อยู่นิ่งนะลักษณะในการพูดในภาษาที่เกี่ยวข้องกับสัมพัทธภาพเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะในบทนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะอธิบายช้าๆนะครับแต่ว่าอธิบายช้ามากมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าระยะเวลามีจำกัดนะครับก็อธิบายก็กะว่าให้มันเหมาะสมนะกะเวลานะครับก็สัมพัทธภาพนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็คือการศึกษาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดๆนะที่เกิดขึ้นโดยผู้สังเกตสองคนที่เคลื่อนที่สัมผัสกันนะสังเกตครับเคลื่อนที่สัมผัสกันก็คืออีกคนหนึ่งอยู่นิ่งอีกคนหนึ่งเคลื่อนที่ไปแบบนี้ลักษณะแบบนี้เรียกว่าสัมผัสกันนะแต่ทีนี้นะทำไมไม่เรียกว่าสัมพันธ์นะเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติเป็นการสัมพันธ์กันเนี่ยครับมันก็จะเป็นการลักษณะสังเกตในลักษณะที่เหตุการณ์เดียวกันนะแต่อยู่ในเฟรมเดียวกันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์นะแต่พอสัมพัทธ์เนี่ยความเร็วเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วนะอันนี้คือสังเกตง่ายๆนะอันนี้เน้นคำนี้นะเพราะหลายคนเนี่ยก็จะอ่านคำนี้ว่าคืออ่านผ่านๆเนี่ยบางคนอ่านว่าสัมพันธภาพนะเพราะว่ารากศัพท์ของสัมพัทธภาพเนี่ยมันก็มาจากคำว่า relation ใช่ไหมครับ relate คำเดียวกันนะแต่ว่าพอสัพท์ไทยเนี่ยแปลมาเป็นสัมพัทธ์นะครับก็เคลื่อนที่สัมพัทธ์กันแล้วก็ด้วยอัตราเร็วคงที่ความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่ากรอบนะกรอบเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่เทียบกับกรอบที่อยู่นิ่งเนี่ยด้วยความเร็วคงที่นะความหมายคืออย่างเช่นกรอบนี้เคลื่อนที่ไปความเร็วของกรอบเนี้ยเมื่อยึดให้ตัวนี้อยู่นิ่งความเร็วที่กรอบนี้มันเคลื่อนที่หนีไปนะก็จะเป็นความเร็วที่คงที่นะก็คือมีความเร่งเป็นศูนย์นะความหมายก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติเป็นรถยนต์ในกรณีเมื่อกี้ก็คือรถยนต์เนี่ยขับไปด้วยความเร็วคงที่นะเทียบกับกรอบนี้ที่อยู่นิ่งนะสังเกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตีกรอบละกรอบในลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับแกน x แกน y ใช่ไหมครับแต่แกน x แกน y ของกรอบที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงที่นะทีนี้ในกรณีที่เมื่อกี้ถ้าเป็นรถยนต์นะในนี้เป็นรถยนต์แล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมครับเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์โยนลูกบอลนะซึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็สังเกตโดยผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ไปกับอันนี้ผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะเขามองไปบนรถนะบนรถที่เคลื่อนที่ไปนะครับบนรถที่เคลื่อนที่ไปแบบนี้นะสิ่งที่เขาเห็นมันแตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่แต่ละคนนะจะเขียนสมการขึ้นมาเพื่ออธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็แตกต่างกันใช่ไหมครับทีนี้คำว่าสัมพัทธ์นะมันสื่อถึงความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะที่สังเกตเหตุการณ์เดียวกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคือการเคลื่อนที่ทั้งสองคนอ่ะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่จะเขียนสมการออกมาแล้วนะมันก็จะหาความสัมพันธ์ของทั้งสองระบบก็คือหมายความว่าสมการที่คนนี้เห็นนะกับสมการที่คนนี้เห็นเนี่ยนะครับมันจะต้องเขียนเป็นสมการขึ้นออกมาได้เพราะอะไรครับ
เพราะมันมีความสัมพัทธ์กันอยู่ที่ความเร็วใช่ไหมครับว่าความเร็วคนนี้เป็น0และความเร็วเป็นคนนี้เป็น v เมื่อเป็นไงครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนนี้ที่อยู่นิ่งนะเพราะนั่นคือระบบทั้งสองระบบเนี่ยมันจะมีสมการที่มีความสัมพันธ์กันได้นะก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราสังเกตเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องพูดถึงกรอบนะกรอบอ้างอิงเฉื่อยคำว่ากรอบอ้างอิงเฉื่อยเนี่ยนะอันไหนเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยนะครับคำนิยามว่ากรอบอ้างอิงเฉื่อยก็คือกรอบอ้างอิงที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับศูนย์คำว่าความเร่งเท่ากับศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงที่หรือถ้าสมมติมันหยุดนิ่งมันก็ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่นะอันนี้คือความเร่งเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้คือคำว่าความเร่งเท่ากับศูนย์อันนี้ต้องเข้าใจมาก่อนหน้านี้นะความเร่งเท่ากับศูนย์ก็คืออย่างเช่นอยู่นิ่งเนี่ยก็คือว่าความเร่งเท่ากับศูนย์หรือถ้ามีความเร็วก็ต้องคงที่อันนี้เรียกว่าความเร่งเท่ากับศูนย์นะเมื่อไม่มีแรงมากระทำกับวัตถุนั้นนะซึ่งเกิดได้2กรณีนะก็คือกรอบ S กรอบอ้างอิงที่อยู่นิ่งก็เป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยนะกรอบอ้างอิง S แดดเป็นกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ V สัมพัทธ์กับ S เอ๊ะมันยังไงก็คืออันนี้เป็นกรอบ S พิมพ์ด้วยเครื่องหมายก็เรียกเครื่องหมายปรามก็ได้นะเครื่องหมายแดดก็ได้แล้วแต่ใครเรียกนะครับก็คือเป็นเครื่องหมายS แดดแล้วกันนะผมจะเรียกว่าแดดแล้วกันนะฮะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นเครื่องหมายคอมม่านะเป็นเครื่องหมายขีดที่ทะแยงขึ้นไปนะครับกรอบ S แดดนะเป็นกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงที่สัมพันธ์กับ S เพราะนั่นคือถ้าสมมติดูตามคำนิยามตรงนี้นะทั้ง2อันก็เป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันเฉื่อยเมื่อเทียบกับอะไรมันเฉื่อยเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ตรงนี้ส่วนกรอบอ้างอิงนี้เป็นกรอบเฉื่อยที่เทียบกับคนที่อยู่บนกรอบที่เคลื่อนที่ก็คือเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่อยู่กับเหตุการณ์ของคนที่สังเกตเหตุการณ์ที่เคลื่อนที่ไปใช่ไหมครับก็คือหมายความว่ากรอบใครกรอบมันนะครับกรอบที่อยู่ข้างล่างกรอบที่อยู่ที่คนที่อยู่บนพื้นก็มีกรอบนึงนะก็เป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยของคนที่เป็นไงครับอยู่บนพื้นมีความเร็วที่อยู่นิ่งส่วนอันนี้ก็คือเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยของคนที่อยู่บนรถของก็คือเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่เคลื่อนที่ไปนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นกรอบอ้างอิงของวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับศูนย์เมื่อไม่มีแรงมากระทำบนวัตถุนั้นนะซึ่งเกิดขึ้นได้2อันเนี่ยนะก็แสดงว่าไงก็แสดงว่าผู้สังเกตทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยแต่อยู่ในกรอบอ้างอิงใครก็กรอบของใครก็กรอบของมันใช่ไหมครับก็แสดงว่าในระบบแบบนี้มันจะมีกรอบอ้างอิงเฉื่อยอยู่2อันใช่ไหมครับก็คือกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่อยู่นิ่งกับกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับก็เปรียบเสมือนอันนี้เป็นกรอบอ้างอิงของคนที่อยู่บนพื้นนะอยู่บนข้างทางเนี่ยแล้วก็มองอีกคนหนึ่งที่โยนลูกบอลอยู่บนรถที่เคลื่อนที่นะก็แสดงว่ากรอบอ้างอิงของใครของมันนะเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยทั้งสองอันเลยนะแต่เวลาเขาเรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉื่อยเนี่ยเป็นกรอบอ้างอิงที่อ้างอิงตัวเองเป็นหลักนะต้องยึดตัวเองเป็นหลักอันนี้ก็เป็นกรอบอ้างอิงที่ยึดคนที่อยู่บนรถอันนี้ก็เป็นกรอบอ้างอิงที่ยึดคนที่อยู่บนพื้นนะครับทีนี้แล้วทีนี้ถ้าสมมติในแต่ละคนจะเขียนเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจะทำยังไงนะก็คือก็ต้องเขียนนะลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการระบุลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือระบุอะไรบ้างก็คือระบุตำแหน่งกับเวลานะภาษาอังกฤษก็คือ space and time ใช่ไหมครับก็คือระบุว่าณเวลาอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ตำแหน่งไหนนะอย่างเช่นในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับในทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยนะไอน์สไตน์ก็เสนอให้ใช้เหตุการณ์เป็นฟ้าผ่านะเป็นสังเกตเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะเพื่อที่จะใช้ในการสร้างระบบสมการขึ้นมาเพื่อการคำนวณ นะฮะก็ผู้สังเกตนะครับก็คือผู้สังเกตที่อยู่นิ่งกับกล่องอ้างอิงเฉื่อยนะก็มี2คนนะครับก็คือ O กับ O dash นะฮะอันนี้ก็คือเป็น O ก็คืออยู่กับกล่องอ้างอิงที่อยู่นิ่งอันนี้ก็คืออยู่กับกล่องอ้างอิงเฉื่อยที่เคลื่อนที่นะคือทั้ง2อันเนี่ยบางทีผมจะเรียกสั้นๆว่ากล่องอ้างอิงนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับทั้ง2อันเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉื่อยเพราะคำว่าเฉื่อยมันสัมพัทธ์กับอะไรครับสัมพัทธ์กับคนที่อยู่ในกรอบนั้นนะเพราะนั่นคือบางทีเนี่ยผมก็อาจจะเผลอเรียกกรอบอ้างอิงเฉื่อยเป็นกรอบอ้างอิงเฉยๆนะหรือบางทีเรียกสั้นๆไปเลยว่ากรอบใช่ไหมครับแต่เราต้องเข้าใจนะว่าทั้ง2อันมันคือกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่เทียบกับคนที่สังเกตที่อยู่ในกรอบนั้นนะก็ทีนี้คนที่ผู้สังเกตเนี่ยนะครับก็คือ O กับ O dash นะก็อยู่ในกรอบทั้ง2กรอบนะผู้สังเกต O เป็นผู้สังเกตที่อยู่นิ่งกับกรอบอ้างอิงเฉยนะครับ S ก็คือกรอบอ้างอิงนี้ใช่ไหมครับก็คือเพราะอันเนี้ยเราก็มองว่าอันนี้มันคือแกน Y อันนี้คือแกน X ใช่ไหมครับ
และอันนี้ก็คือแกน y ก็คือกับแกน x นะแล้วก็เคลื่อนที่ไปนะพอยต์นี้คือผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่นะหรือว่ากรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็คือ OS ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้นะเหตุการณ์เครื่องหมายแบบนี้คืออะไรก็คือเครื่องหมายสายฟ้านะครับก็คือเป็นการระบุว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันจะเกิดฟ้าผ่านะเกิดฟ้าผ่าขึ้นตรงนี้แล้วในแต่ละคนเนี่ยมันจะสังเกตอะไรนะจะสังเกตอะไรแล้วสามารถเขียนเป็นระบบสมการเพื่ออธิบายอะไรนะสิ่งที่อธิบายได้ก็อย่างเช่นเรื่องของตำแหน่งนะเรื่องของเวลาเรื่องของความเร็วนะเหตุการณ์ที่ปรากฏต่างๆในกรอบเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะจะเรียกว่าเหตุการณ์นะก็คือไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าโยนลูกบอลหรือว่าฉายแสงหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเรียกว่าเหตุการณ์นะซึ่งถ้าสมมติให้ดูง่ายๆนะครับก็ใช้เหตุการณ์ที่เกิดฟ้าผ่าขึ้นเกิดการกระพริบของหลอดไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าเหตุการณ์นะก็คือเราต้อง define ตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่งั้นพอพูดไปแล้วมันก็จะถ้าไม่ define ไว้ก่อนเรื่องนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างงงนะฮะทีนี้การที่จะระบุเหตุการณ์เรามีกรอบอ้างอิงเฉยทั้ง2อันเนี่ยหรือว่าเรียกสั้นๆว่ากรอบเนี่ยนะครับอันนี้คือกรอบที่ผู้สังเกต ODAT นะครับอันนี้คือผู้สังเกต O ส่วนอันนี้ก็คือกรอบที่ของผู้สังเกต ODAT นะฮะอันนี้เขียน ODAT ไว้ข้างนอกเพราะข้างในเนี่ยจะเขียนตัวแปรอย่างอื่นละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะก็เป็นเหตุการณ์ที่สามารถระบุด้วยผู้สังเกต ODAT นะครับได้ว่ายังไงนะก็ระบุว่าเป็นไงครับเกิดจากระบุเหตุการณ์ที่จะเกิดเนี่ยนะมันเกิดที่ตำแหน่ง XDAT ใช่ไหมครับคือจริงๆก็คือเราสามารถบอกว่าเป็นตำแหน่ง X นั่นแหละแต่เนื่องจากว่าในเนี้ยนะในกรอบอ้างอิงที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมาย DAT เพื่อให้มันสามารถเทียบเคียงกันกับอะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งของ Oนะพอใน O เนี่ยเราก็จะบอกว่าใช้ X เป็นตัวบอกระยะทางใช่ไหมครับใช้ Y เป็นตัวบอกแนวดิ่งใช้ Z เป็นตัวแบกบอกแนวลึกใช่ไหมครับจริงๆคือกรอบนี้เราสามารถเขียนเป็น X Y Z ได้ใช่ไหมครับในนี้ก็เป็น X Y Z ได้แต่ว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยเขาเอาแค่ Y กับ X นะ Y X dash เป็นของกรอบกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่นะส่วน X Y Z เนี่ยนะครับแล้วก็ T เฉยๆที่ไม่มีเครื่องหมาย dash เนี่ยนะก็จะเป็นของกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปถามว่า ODAT เห็นยังไงนะ ODAT ก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดที่ตำแหน่งอะไรครับ XDAT เกิดที่เวลา TDAT ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะระบบ2อันนี้แต่ละคนเขียนสมการเพื่อบอกตำแหน่งบอกพิกัดเพื่ออธิบายพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเขียนในลักษณะของใครของมันถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยการที่เรากำหนดนะเครื่องหมายแดดขึ้นมาเพื่อบอกว่าการที่จะใช้สัญลักษณ์เนี่ยนะครับมันใช้สัญลักษณ์ในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าใช้แดดเพื่อเป็นตัวบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่เคลื่อนที่นะแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีแดดก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ระบุโดยผู้อ้างอิงนะผู้ observe ที่เป็น O ตัวเนี้ยนะก็จะใช้เครื่องหมายที่ไม่มีแดดนะถ้าดูในรูปนะในรูปนี้คือ X เนี่ยนะครับX นี่คืออะไรก็คือการบอกนะตำแหน่งของเหตุการณ์ที่ออกบอกด้วยใครครับบอกด้วยผู้สังเกต O นะผู้สังเกต O เนี่ยคืออยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสังเกตนะฮะ X dash กับ X เป็นไงครับต่างกันละนะ X dash กับ X ต่างกันละส่วน VT นี่คืออะไร VT ก็คือความเร็ว V ใช่ไหมครับคูณกับ T ก็คือระยะเวลา T ตัวนี้ไม่มี dash แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นระยะเวลานะครับที่สังเกตโดยใครครับที่ observe โดยใครที่ observe โดยผู้สังเกตที่อยู่นิ่งเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งถูกไหมครับv ก็คือเป็นความเร็วที่ observe โดยผู้สังเกตที่อยู่นิ่งเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งv อันนี้เป็นความเร็วอะไรเป็นความเร็วของกรอบนะ v ตัวนี้นะครับเป็นความเร็วของกรอบเพราะเขาวัดจากตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะนั่นคือมันเหมือนกับว่ารถวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้ก็เป็น v ตัวนี้ใช่ไหมครับส่วน x dash อันนี้เป็นระยะที่วัดโดยใครครับ o dash ก็คือผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบที่เคลื่อนที่กรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่นะครับเพราะนั่นคือถ้าพิจารณาที่ t เท่ากับ0เนี่ยนะผู้สังเกต o และ o dash อยู่ที่เดียวกันก็คือหมายความว่าถ้า t เท่ากับ0เนี่ยนะครับกรอบเนี่ยนะครับมันยังอยู่ที่เดียวกันนะเมื่อเวลาผ่านไปผู้สังเกตเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่มาเป็นภาพนี้ละเนี่ยนะครับผู้สังเกต O dash จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับกรอบ S dash ใช่ไหมครับก็คือผู้สังเกต O dash เนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่อยู่บนรถอ่ะนะแล้วก็เหตุการณ์ P ที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถอธิบายได้ดังนี้นะ
ได้ดังนี้ก็คือสําหรับผู้ที่สังเกต O dat ผู้ที่สังเกต O นะก็คือในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งเนี่ยนะครับจะสังเกตตําแหน่งต่างๆเป็น x y z t นะสังเกต V ด้วยไหมสังเกตจริงๆก็คือมี V ด้วยแหละแต่จริงๆถ้าสมมติดูให้ลึกก็คือ V เนี่ยมันเป็นเรื่องของการ x เทียบกับ t ใช่ไหมเพราะนั่นคือตัวแปรที่มันเป็นพื้นฐานเลยก็คือมี x y z t เป็นตัวบอกพิกัดนะสำหรับผู้สังเกต O dat ก็คือใช้ x dat y dat z dat แล้วก็ t dat นะอย่างที่บอกไว้นะครับเป็นของผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่นะทีนี้นะครับถ้าสมมุติเป็นการแปลงแบบการิเลียนนะคำว่าการแปลงเนี่ยนะฮะมันเป็นสมการที่เขียนถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่ observe มาจากทั้งสองระบบนะเพื่ออะไรเพื่อแปลงนะแปลงอะไรครับแปลงอย่างเช่นแปลงตำแหน่งว่าถ้าคนที่อยู่บนพื้นสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตเป็นระยะ x นะเขาจะคำนวณย้อนกลับไปได้ไหมว่าคนที่อยู่บนนะกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่เนี่ยจะสังเกตได้เป็นตำแหน่งเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กันทั้งสองระบบนะการแปลงแบบกาลิเลียนนะครับเริ่มต้นที่เวลา s นะเริ่มต้นเวลา s เนี่ยนะครับที่เวลาเริ่มต้นนะ s กับ s dat เนี่ยอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไป s dat เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ v นะสัมพันธ์กับ s ไปตามแกน x ก็คือหมายถึงกรอบอ้างอิงเฉยเนี่ยนะครับก็คือเคลื่อนที่ออกไปนะครับจากกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งนะนะเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นการแปลงแบบกาลิเลียนก็คือเป็นการเขียนความสัมพันธ์ของสิ่งที่ observe ได้จากแต่ละคนนะก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งที่ observe ได้ของ o กับ o dat เนี่ยเพราะว่า o dat นะสังเกตเป็นอะไรครับ x dat y dat z dat นะก็คือทางซ้ายใช่ไหมครับอันนี้คือของกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่ส่วนทางขวาคือสิ่งที่สังเกตได้จากไหนครับคือค่าต่างๆที่สังเกตได้จาก O ใช่ไหมครับ O ก็คือสังเกตตำแหน่ง x เนี่ยตำแหน่ง x ตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าทำไม x นี้มันไม่เท่ากับ x นี้มันต้องไม่เท่ากันนะเพราะอะไรครับเพราะคนนี้นะ O dat เนี่ยเคลื่อนที่ไปกับเหตุการณ์ส่วน O อยู่นิ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับกรณีที่บอกว่าโยนลูกบอลแล้วสังเกตนะครับมันคือลักษณะเดียวกันนะสังเกตตำแหน่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นสมการรูปแบบนี้แล้วนะx ตรงนี้ก็สามารถคำนวณได้จากคนที่อยู่บนพื้นดินที่อยู่นิ่งใช่ไหมครับก็คือผู้สังเกตผู้ observe o ที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉย s ใช่ไหมครับที่อยู่นิ่งนะก็สามารถคำนวณได้ว่าอ๋อตำแหน่ง x ที่ตัวเองสังเกตเห็นเนี่ยมันจะต้องเท่ากับอะไรครับสิ่งที่เกิดมาจากอะไรครับความเร็วคูณเวลาเพื่อคำนวณระยะทางที่กรอบอ้างอิงเฉยนั้นวิ่งไปแล้วก็บวกกับตำแหน่งที่ผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่สังเกตเห็นก็คือ x dat นะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไงแสดงว่า x ที่ตัวเองสังเกตได้เนี่ยลบ vt มันจะเท่ากับ x dat ถูกไหมครับอันนี้ก็เลยเขียนโดยผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นก็เขียนได้แบบนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ไปกับกรอบสังเกตตัวเองนะแล้วคำนวณย้อนกลับไปยังผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นดินก็คำนวณได้ในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับก็เพราะว่าเขาเองก็ต้องรู้ว่าวัตถุที่ตัวเองสังเกตเนี่ยมันอยู่เป็นตำแหน่งเท่าไหร่เป็นตำแหน่ง x ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถเขียนเป็นระบบสมการได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือแบบเนี้ยนะเรียกว่าเป็นการแปลงแบบกาลิเลียนแปลงยังไงกาลิเลียนก็คือหมายความว่าถ้าผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นสังเกตเหตุการณ์ได้เป็น x แล้วรู้ว่ากรอบเนี่ยมันเคลื่อนที่หนีตนเองไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็สามารถคำนวณได้ว่าคนที่อยู่บนกรอบที่เคลื่อนที่นะก็คือคนที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่เนี่ยจะสังเกต x dat ได้เป็นเท่าไหร่นะก็คือคำนวณได้เป็นแบบนี้แล้วทำไม y dat กับ z dat ถึงเท่ากันพอดีนะก็เพราะว่าทั้งหมดเนี้ยนะทำให้มันง่ายเพื่อที่จะเป็นไงครับเฉพาะสังเกตเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในแนวแกน x เท่านั้นนะคือในความเป็นจริงเหตุการณ์จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นใน3มิติใช่ไหมครับก็คือมีทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z อ่ะนะเพราะนั่นคือถ้าสมมติดูเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ซิมพลิฟายคือแปลว่าทำให้ง่ายเนี่ยถ้าดูในลักษณะเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยนะครับก็คือ y เนี่ยก็ต้องมีลบอะไรก็ตามหรือบวกอะไรก็ตามที่มันขึ้นอยู่กับทิศทางที่มันเคลื่อนที่ด้วยนะแต่ว่าถ้าทำให้ง่ายซิมพลิฟายมันเนี่ยนะครับก็คือถือว่า y dat
ก็จะเท่ากับ y ไปเลยนะ z ก็เท่ากับ z ไปเลยตรงนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งคำนวณนะทีนี้นะครับในกรณีที่เป็นการแปลงแบบกาลิเลียนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเลยก็คือ t dat จะเท่ากับ t ก็แปลว่าในระดับที่ความเร็วต่ำๆนะความเร็วที่ไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีอะไรครับ t dat เนี่ยเท่ากับ t เพราะมันเหมือนกับว่าระบบที่ผู้สังเกตที่อยู่นิ่งอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งกับอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่เนี่ยมันจะสังเกตเขาจะสังเกตนะได้ด้วยนาฬิกาที่มันเคลื่อนที่ที่ไม่แตกต่างกันนะซึ่งในกรณีที่นาฬิกามันเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะเห็นผลนะมันจะใช้คำว่ามันจะเห็นผลเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นอยู่นะอยู่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็เอาว่าถ้านะตั้งสมมติฐานไว้ว่าถ้านะระบบนะที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าใกล้แสงนะทีแดดมันจะไม่เท่ากับทีซึ่งอันนั้นมันจะเป็นการแปลงอีกระบบหนึ่งแต่ถ้าสมมติเป็นการแปลงแบบกาลิเลียนก็คือเป็นแบบดั้งเดิมสังเกตอะไรก็ยังไม่ได้มีความเร็วสูงนะเพราะกาลิเลียนเนี่ยเป็นลักษณะที่มันคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยมันแปลว่าเก่ามันแปลว่าระบบเก่านะระบบเก่าแค่ไหนก็คือกาลิเลโอนะครับยุคกาลิเลโอเนี่ยมันก็คือเป็นพันปีนะย้อนหลังไปนะก็คือสังเกตด้วยจินตนาการของระบบเก่านะก็เป็นกลายเป็นว่า t dat เท่ากับ t นะในระบบที่มันเป็นสัมพัทธภาพในลักษณะแบบนี้นะก็เป็นสมการการแปลงตำแหน่งและเวลาแบบกาลิเลียนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยู่ดีๆไปเจอโจทย์แล้วบอกว่าถ้าใช้ความเร็วต่ำๆใช่ไหมครับความเร็วต่ำๆก็อย่างเช่น200กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออะไรเท่านี้นะเราก็สามารถยกการแปลงแบบกาลิเลียนเนี่ยไปคำนวณหาอย่างเช่นอยู่บนรถที่เคลื่อนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถแล้ว observe โดยคนที่อยู่บนพื้นนะ observe ได้ตำแหน่งเวลาเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็คำนวณย้อนกลับไปเป็นสิ่งที่ผู้สังเกตที่อยู่บนกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่เนี่ยนะจะย้อนกลับไปนะคำนวณได้ว่าเขาจะเห็นเป็นเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระบบสัมพัทธภาพแบบนี้มันแปลว่าไงมันแปลว่ามันสามารถสร้างระบบสมการขึ้นมาได้สร้างระบบสมการขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บมันสามารถคำนวณย้อนกลับไปยังคนที่อยู่บนพื้นแล้วก็คนที่บนพื้นนิ่งเนี่ยคำนวณย้อนกลับไปอยู่ในกรอบที่เคลื่อนที่ก็ได้นะก็คือคำนวณได้ทั้งสองทางอ่ะเพราะว่าสมการชุดที่สร้างขึ้นเนี่ยนะก็สร้างมาจากเรื่องของตำแหน่งต่างๆนะพิกัดต่างๆซึ่งก็สามารถคำนวณก็คือหมายความว่าสมมุติว่าคนที่อยู่บนกรอบที่เคลื่อนที่กรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่เนี่ยวัดระยะเป็น x dat เขาก็สามารถคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าคนที่อยู่บนพื้นนะจะวัดตำแหน่งได้เป็นเท่าไหร่นะครับลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นะสมการการแปลงความเร็วนะเพราะเมื่อกี้มันมีเรื่องของความเร็วอยู่ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอื่นๆที่มันเป็นพฤติกรรมทางฟิสิกส์มันก็ต้องนะเพราะอะไรครับพฤติกรรมอื่นๆที่เป็นพฤติกรรมทางฟิสิกส์เนี่ยมันก็ต้องสามารถคำนวณได้ถ้าอะไรถ้าทั้งสองคนนะทั้งสองคนที่อยู่บนระบบที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะครับบนระบบที่ทั้งสองคนที่มันอยู่ในระบบในกรอบอ้างอิงเฉยเนี่ยสามารถเขียนสมการขึ้นมาได้นะทั้งสองส่วนนะครับทั้งสองกรอบนะเขาก็จะต้องสามารถที่จะลิงก์สมการทั้งสองอันเพื่อคำนวณย้อนกลับไปกลับมาได้นะเหตุการณ์ฟิสิกส์อย่างอื่นก็เช่นเดียวกันนะเหตุการณ์ของความเร็วเรื่องของความเร็วก็เป็นพฤติกรรมทางฟิสิกส์อันนึงที่เป็นเรื่องง่ายที่สามารถคำนวณได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเรารู้เรื่องของความเร็วว่า v คูณ t เนี่ยมันเท่ากับระยะทางซึ่งเราก็รู้ว่าเนี่ยระยะทาง vt ตัวเนี้ยนะเป็นระยะทางตัวเนี้ยนะครับเป็นระยะทางที่เกิดขึ้นเมื่อความเร็วเป็น v และระยะเวลาเป็น t มันจะทำให้เกิดระยะทางที่วัดได้โดยผู้ตำแหน่งผู้ observe ที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็รู้ว่าถ้าสมมติเราจะไปคำนวณ นะความเร็วของอะไรครับกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่สังเกตโดยผู้ observe o dat นะเราจะไปหาความเร็วอะไรความเร็วของเหตุการณ์อันเนี้ยถ้าเหตุการณ์อันนี้มันเคลื่อนที่ได้แต่มันเคลื่อนที่อยู่ในไหนมันเคลื่อนที่อยู่ในกรอบของกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่ไปนะเราก็ต้องไปดิฟนะดิฟเวลาดิฟตำแหน่งเทียบกับเวลาก็จะเป็นความเร็วใช่ไหมครับ
แต่ว่าถ้าสมมติตำแหน่งอันนี้ถ้า x ตัวนี้คงที่ความเร็วก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าสมมติเหตุการณ์ในนี้มันเคลื่อนที่ไปด้วยนะเคลื่อนที่ในไหนเคลื่อนที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่นะก็สามารถดิฟเทียบกับเวลาที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่นะก็จะได้เท่ากับอะไรครับก็ต้องดิฟตัวนี้ใช่ไหมครับดิฟทางขวาเนี่ยนะเทียบกับ t ซึ่ง t ตัวนี้นะครับดิฟเทียบ t นะก็คือหมายถึงเราต้องจินตนาการนะดิฟดิฟ x ลบ vt วงเล็บปิดแล้วก็เทียบกับ t ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นทางขวานี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราแปลงเรื่องของความเร็วนะมันก็จะได้ว่านะครับทั้งซ้ายนะทั้งซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรครับผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับ dx dat by dt dat ก็เป็น u นะ x dat นะเพื่อก็คือเพื่อใช้สัญลักษณ์อันเนี้ยให้มันแตกต่างกับ v ใช่ไหมครับก็คือใช้ u แทนความเร็วนะที่ observe โดยผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงนั้นๆ นะที่สังเกตไปยังอะไรที่สังเกตไปยังเหตุการณ์นะหรือว่าสังเกตไปยังวัตถุที่เคลื่อนที่นะส่วน ux ก็เช่นเดียวกันนะสังเกตไปยังเหตุการณ์และสังเกตไปยังวัตถุที่เคลื่อนที่แต่สังเกตมาจากไหนสังเกตมาจากกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งนะโดยผู้สังเกต of o เนี่ยนะครับแล้วก็ v อันนี้คืออะไร v อันนี้ไม่ใช่ความเร็วเหตุการณ์นะ v ตัวนี้มันคือ v ตัวนี้ซึ่งมันนั่นคือความเร็วของกรอบอ้างอิงเฉยที่มันเคลื่อนที่นะครับส่วนความเร็วที่มันเป็นแกน x แกน y ล่ะเท่ากันใช่ไหมครับเพราะเป็นไงครับเพราะอันเนี้ยเรายังไม่ได้พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่มันเคลื่อนที่ในแกน x และแกน y นะเพราะนี่คือเรื่องความเร็วมันก็เลยเท่ากันทั้ง2ส่วนนะเท่ากันทั้งผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่กับผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งนะทีนี้มาพิจารณาเรื่องของประเด็นต่อมานะครับที่มันเป็นความพยายามนะเป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะทำการศึกษาตัวกลางอันหนึ่งเพราะว่าเข้าใจว่านะก็คือลักษณะตอนแรกเนี่ยเขาต้องตั้งข้อสังเกตว่าในบรรยากาศเนี่ยนะครับในอวกาศในสเปซเนี่ยมันจะมีตัวกลางชนิดหนึ่งนะที่เรียกว่าอีเธอร์นะแต่ถึงตอนนี้นะครับเขาก็ยังไม่พบอยู่ดีแต่ตอนนี้หมายถึงว่าเรากำลังพูดถึงนะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยุคเก่าเขาพยายามที่จะสร้างทฤษฎีสร้างอะไรขึ้นมาเพื่ออธิบายนะอธิบายสิ่งที่เราอาศัยอยู่หมายถึงว่าสิ่งที่โลกของเราเนี่ยอยู่หมายความว่าโลกของเราเนี่ยอาจจะลอยอยู่ในอีเธอร์รอบๆของโลกเนี่ยอาจจะเป็นอีเธอร์นะซึ่งอีเธอร์ตัวนี้ถ้ามันมีจริงมันก็ควรจะมีอะไรครับมีผลต่อความเร็วแสงนะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าความเร็วแสงของเราเนี่ยนะครับก็จะมีความเร็วเนี่ยนะครับอยู่ที่ 3.00 คูณ 10 ยกกำลัง 8 เมตรต่อวินาทีแต่ทีนี้เขาสังเกตว่าถ้าโลกมันลอยอยู่ในอีเธอร์เนี่ยมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนความเร็วตรงนี้ไหมนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโลกนะครับลักษณะของโลกตอนนี้ก็อันนี้คือแกนหมุนของโลกนะครับแล้วก็โลกเนี่ยหมุนไปทิศทางนี้นะส่วนอีเธอร์ถ้าโลกหมุนไปทางนี้เนี่ยอีเธอร์ซึ่งมันเป็นคล้ายๆเป็นตัวกลางที่โลกอาศัยอยู่นะซึ่งมันอาจจะเป็นอวกาศหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะเขาเรียกว่าอีเธอร์ซึ่งณขณะนี้เนี่ยเราต้องลึกๆไว้นะครับนักวิทยาศาสตร์เก่าเนี่ยอาจจะพลาดอาจจะอะไรสักอย่างก็ได้ปรากฏว่าเขาไม่ได้พบอีเธอร์นะแต่ว่าตอนที่เขาสร้างทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอีเธอร์อยู่นะปรากฏว่าถ้าสมมติมันมีอีเธอร์ตามสิ่งที่เขาสร้างทฤษฎีขึ้นมาเนี่ยครับปรากฏว่าถ้าสิ่งที่เกิดการเคลื่อนที่นะครับแล้วแสงนะเกิดการทดลองที่มันเกี่ยวกับแสงที่อยู่บนผิวโลกเนี่ยมันก็ต้องได้รับผลกระทบของอีเธอร์ตามผลบวกของเรื่องของการบวกของเวกเตอร์ถูกไหมครับก็หมายความว่าถ้าเราใช้แสงไปในทิศทางเดียวกันกับอีเธอร์ความเร็วของแสงนะครับความเร็วรวมทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะต้องมากกว่าความเร็วของแสงอย่างเดียวเพราะอีเธอร์ก็จะต้องช่วยพัดพาแสงอันเนี้ยให้มันมีความเร็วสูงขึ้นด้วยมันก็ควรจะเป็นไปตามหลักการบวกกันของเวกเตอร์สินะอันนี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามที่จะสร้างสมมติฐานว่าถ้าอีเธอร์มีจริงอ่ะมันจะต้องเป็นไปตามลักษณะการบวกกันของเวกเตอร์เมื่อมีการอะไรครับทดลองเรื่องความเร็วแสงนะครับบนพื้นโลกนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทดลองความเร็วแสงแต่ว่าแสงอันนั้นนะครับฉายไปย้อนกันกับทิศทางของอีเธอร์นะครับ
มันก็ต้องมีการบวกกันแบบเวกเตอร์เพื่อที่จะบอกว่าความเร็วแสงเนี่ยนะครับที่ทําการทดลองเนี่ยจะต้องพบว่ามันเป็นไงมีความเร็วลดลงนะเพราะฉะนั้นหรือว่าถ้าสมมติมีลักษณะการบวกกันเวกเตอร์แบบนี้แต่ทิศทางเนี่ยมันไม่ได้ขนานกับความเร็วของอีเธอร์นะทั้งหมดมันก็ต้องบวกกันเป็นแบบเวกเตอร์จนได้นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพื่อที่จะไปสูตรว่าไปพิสูจน์ว่าอีเธอร์เนี่ยนะมีจริงหรือเปล่านะทีนี้ก็มีคนมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็คือไมเคิลสันนะไมเคิลสันนะก็คิดระบบขึ้นมานะแต่ทีเนี้ยนะครับระบบที่ทดสอบโดยไมเคิลสันเนี่ยนะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งซึ่งมันซึ่งเขาเป็นผู้ร่วมในการคิดค้นระบบการทดลองนะแต่เราจะเรียกการทดลองอันนี้นะครับสั้นๆว่าการทดลองของไมเคิลสันหรือไมเคิลสันเนี่ยนะระบบที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็คือคิดว่ายังไงคิดว่าปล่อยแสงออกมาแล้วก็ไปไงครับไปสะท้อนที่กระจกนะกระจกตรงนี้สะท้อนครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกระจกที่เป็นแบบครึ่งครึ่งอ่ะคำว่าครึ่งครึ่งก็คือหมายความว่าสะท้อนไปครึ่งหนึ่งทะลุผ่านได้ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่สะท้อนอันนี้ไปนะครับครึ่งหนึ่งสะท้อนออกมานะสะท้อนมาทางนี้มาที่กระจกอันนี้กระจกอันนี้สะท้อนเต็มนะมาร้อยก็สะท้อนร้อยนะครับพอคือก็สะท้อนมาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะบางส่วนพอสะท้อนกลับมาตรงนี้บางส่วนก็สะท้อนกลับไปทางนี้บางส่วนก็ทะลุผ่านอย่างทะลุผ่านมาได้นะทีนี้ถ้ากลับไปเริ่มต้นใหม่บางส่วนไอ้ที่มันสะท้อนไปทางนี้ครึ่งหนึ่งมันยังสามารถทะลุไปทางนี้ได้ครึ่งหนึ่งถูกไหมครับเพราะกระจกอันนี้มันเป็นกระจกที่ทะลุผ่านครึ่งหนึ่งแล้วก็สะท้อนครึ่งหนึ่งไอ้ส่วนครึ่งหนึ่งที่มันทะลุมาทางนี้เนี่ยมันมาสะท้อนกับกระจกที่สะท้อน100%อันนี้นะกลับมาที่ตรงนี้นะแล้วก็สะท้อนกลับมาตรงนี้อีกทีเพราะฉะนั้นนะครับการที่มันเป็นระบบแบบนี้นะถ้าสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาได้นะไมเคิลสันกับมอร์เรย์เนี่ยนะเขาคิดถึงระบบตรงนี้เขานั่งวาดจินตนาการวางแผนในการวัดเนี่ยนะสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเอาระบบแบบนี้ไปพัดผ่านอีเธอร์วินนะหรือว่าตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่เนี่ยนะมันจะต้องสังเกตอะไรครับริ้วของการแทรกสอดที่เปลี่ยนไปนะเพราะอะไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงริ้วของการแทรกสอดที่เปลี่ยนไปเพราะอีเธอร์วินมันจะไปรบกวนนะรบกวนการเคลื่อนที่ของแสงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถูกไหมครับก็จะต้องสังเกตริ้วที่สังเกตจากตรงเนี้ยนะริ้วของการแทรกสอดถามว่าเอาแล้วมันจะเกิดริ้วของการแทรกสอดได้ไงนะก็เพราะว่าในเรื่องของไมเคิลสันเนี่ยนะครับถ้าจําได้เนี่ยนะเรื่องของการแทรกสอดเนี่ยผมเคยพูดเรื่องของการทดลองของไมเคิลสันไปนิดนึงใช่ไหมครับและก็อธิบายไว้แล้วว่าเอ๊ะมันจะเกิดริ้วของการแทรกสอดได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะแสงทั้ง2อันเนี่ยนะครับที่เดินทางไปทั้ง2ด้านเนี่ยมันจะมีระยะทางแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอมันมีระยะทางแตกต่างกันไอ้ความที่มันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดการแทรกสอดเป็นวงนะเป็นวงอยู่ในผู้สังเกตหรือว่าอาจจะอยู่บนฉากหรือเขาเขียนว่าเป็นเทโลสโคปแบบนี้จริงๆในความเป็นจริงก็อาจจะเป็นฉากก็ได้นะแต่ว่าก็คือให้รู้ว่าตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้สังเกตเนี่ยสังเกตได้นะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่นําแสงทั้ง2ทางนะครับไปเคลื่อนที่ขนานกับอีเธอร์แล้วก็หมุนไปหมุนมาแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าเรื่องของทิศทางต่างๆเนี่ยครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของริ้วของตําแหน่งของอีเธอร์เลยนะก็คือหมายความว่าอีเธอร์เนี่ยนะไม่มีผลต่อความเร็วแสงนะทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเขาตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่ามันมีอีเธอร์อยู่ถ้ามีอีเธอร์มันก็ควรจะมีผลต่อความเร็วแสงแต่หลังจากการทดลองแล้วเนี่ยนะฮะเขาไม่พบผลอะไรเลยนะภาษาอังกฤษก็คือใช้คำว่า null null นะ null เนี่ยแปลว่าไม่มีผลการทดลองไม่สามารถสรุปอะไรได้นะครับก็คือใช้คำว่า null นะแบบนี้แปลว่าการทดลองเนี่ยไม่สามารถสรุปอะไรได้นะครับก็เลยสรุปว่าการทดลองของไมเคิลสันเนี่ยนะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยในการที่จะบอกว่าอีเธอร์มีหรือไม่มีนะก็คือสรุปว่าการทดลองเป็นไงครับไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยนะก็คือใช้คำว่า null นะก็คือสิ่งที่พบเนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่ของริ้วนะแสดงว่าอีเธอร์เนี่ยไม่ได้มีผลแต่ว่าไอการที่อีเธอร์ไ
ไม่มีผลเนี่ยมันก็ไปฟันธงไม่ได้ว่าอีเธอร์มีอยู่จริงหรือเปล่านะเพราะนั้นการสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่สรุปโดยลักษณะของ evidence based เนี่ยนั่นก็คือหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยที่จะสรุปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องสรุปด้วยเหตุการณ์ที่มันคอนเฟิร์มว่ามันมีอยู่จริงนะมันเป็นจริงเช่นนั้นนะมันมีหลักฐานที่ชัดเจนนะหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนนะแต่เนื่องจากว่าพอทดลองแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยไม่สามารถสรุปผลได้นะผลการทดลองก็คือไม่มีการทดลองไม่มีผลการทดลองนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า NULL นะครับทีนี้ก็คือหน้านี้เป็นอะไรหน้านี้ก็คือเป็นลักษณะของอุปกรณ์นะที่เซตขึ้นจริงของไมเคิลสันนะครับไมเคิลสันทำการทดลองแล้วก็สร้างอุปกรณ์อันนี้ขึ้นมานะคือส่วนหนึ่งก็จะเป็นกระจกสะท้อนที่ตรงกลางมีส่วนหนึ่งเป็นฉากมีส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายแสงลงไปนะครับฉายแสงแล้วสะท้อนกลับไปกลับมานะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะสามารถปรับระยะทางได้นะครับแล้วก็ฐานอันนี้ก็หมุนได้นะเพื่อที่จะให้ในแต่ละด้านเนี่ยครับในแต่ละมุมของลำแสงเนี่ยนะไปปะทะกับอีเธอร์วินนะแต่ยังไงก็ตามนะท้ายที่สุดปรากฏว่าการทดลองของไมเคิลสันนะผลการทดลองเป็น NULL นะก็แปลว่าไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้เลยนะก็เหมือนกับการทดลองที่ไร้ประโยชน์นะครับทีเนี้ยจุดตรงนี้นะครับมันเป็นการทดลองที่ไร้ประโยชน์สำหรับการพิสูจน์เรื่องของอีเธอร์ก็จริงนะมาแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของไอน์สไตน์ที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ต่อไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะเราบอกว่าอีเธอร์ไม่มีผลต่อความเร็วแสงนะเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์เนี่ยเขาก็เลยเป็นไงครับตั้งสมมุติฐานขึ้นมานะเกี่ยวกับเรื่องของสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะซึ่งทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เนี่ยนะครับสัมพัทธภาพมี2แบบนะสัมพัทธภาพอันแรกก็คือสัมพัทธภาพทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับก็คือเพื่อจะอธิบายทฤษฎีของนิวตันเพิ่มเติมขึ้นมาว่าถ้าอธิบายอีกแบบนึงตามวิธีการของไอน์สไตน์เนี่ยนะครับความโน้มถ่วงเนี่ยนะครับมันจะสามารถอธิบายได้อีกแบบหนึ่งนะอธิบายว่าไงถ้าเป็นไอน์สไตน์นะความโน้มถ่วงเนี่ยนะครับไอน์สไตน์บอกว่ามันเป็นเรื่องของการบิดงอของเวลานะเป็นการที่เวลาเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันสม่ำเสมอในตลอดทุกที่ทุกตำแหน่งในสเปซเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความโน้มถ่วงเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่ผมพยายามพูดให้มันเป็นภาษาที่ฟังง่ายๆนะครับต่อมาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษก็คือเรื่องเนี้ยที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยนะเป็นเรื่องของสัมพัทธภาพพิเศษก็คือเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่เคลื่อนที่แล้วก็มีการสังเกตระยะทางกับเวลาที่ผู้สังเกตเนี่ยนะครับอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่แตกต่างกันถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนแต่ว่าชื่อเต็มๆของมันก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนะไม่ได้อยู่ในบทนี้อยู่ในฟิสิกส์ไหมเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในฟิสิกส์แต่ว่าเรามักจะเจอกันในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปนะเพราะว่าทฤษฎีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรสิ่งที่เราเรียนในระดับเราเนี่ยจะเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษแต่นะเราจะเรียกสั้นๆว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับแต่หน้านี้เนี่ยเพื่อบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีสัมพัทธภาพทั่วไปด้วยนะแต่ว่าไอ้ที่อย่างง่ายเนี่ยก็คือสัมพัทธภาพพิเศษนะเรามาเรียนเรื่องนี้กันนะครับทีเนี้ยจากเรื่องของไมเคิลสันนะไอน์สไตน์ก็เข้ามานะไอน์สไตน์เข้ามาจากหลักของกาลิเลโอเนี่ยครับจากก็คือหมายถึงจากทฤษฎีของเรื่องของกาลิเลียนการแปลงแบบกาลิเลียนเนี่ยนะก็ปรากฏว่าคนที่อยู่บนพาหนะเนี่ยเคลื่อนที่จะเห็นว่าตัวเองอยู่นิ่งใช่ไหมครับเทียบกับอะไรเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉยที่ตัวเองเคลื่อนที่ใช่ไหมครับก็คือเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่ไปอ่ะนะส่วนผู้สังเกตที่อยู่นิ่งจะเห็นว่าผู้ที่อยู่ในภาชนะนั้นเคลื่อนที่เพราะอะไรครับถามว่าทำไมก็เพราะว่าผู้สังเกตอันเนี้ยอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งเทียบกับตัวเองซึ่งกรอบอ้างอิงเฉยอันนี้เป็นไงก็อยู่นิ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่มาตรงที่ว่าไอน์สไตน์นะตั้งสมมติฐานสำหรับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษตรงที่ว่ากฎของฟิสิกส์นะครับต้องเหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทดลองของไมเคิลสันนะอันแรกนะแต่ส่วนที่มันทดลองสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการทดลองของไมเคิลสันเนี่ยนะครับหรือไมเคิลสันสำหรับบางคนที่เรียกเนี่ยนะ
สิ่งที่มันเกี่ยวข้องก็คือว่าไอน์สไตน์อาศัยนะครับการทดลองของไมเคิลสันที่บอกว่าอีเธอร์เนี่ยไม่มีผลต่อความเร็วของแสงนะครับไอน์สไตน์ก็อาศัยตรงช่องนั้นเลยมาบอกว่าอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศมีค่าคงที่นะไม่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของแสงหรือผู้สังเกตนะสังเกตครับอันนี้เป็นเรื่องของอัตราเร็วแสงและก็ไมเคิลสันก็พูดถึงเรื่องทำการทดลองนะครับแล้วก็มอลเล่เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการทําการทดลองแล้วก็คิดวิธีการทดลองด้วยเนี่ยนะครับก็นะครับเป็นที่มาที่ไอน์สไตน์เนี่ยนะจับประเด็นตรงนั้นแล้วก็มาบอกว่าแสงในสุญญากาศเนี่ยนะฮะมีค่าคงที่นะถามว่าในความเป็นจริงไอน์สไตน์จะบอกว่าแสงมีค่าความเร็วไม่คงที่เนี่ยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติจะสร้างระบบสมการในลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างทฤษฎีขึ้นมาเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษตามที่เราเรียนกันอยู่ทฤษฎีนั้นมันก็อาจจะกลายไปเป็นทฤษฎีในลักษณะแบบอื่นนะฮะแต่ก็เอาอะนะเอาละนะครับเอาว่านะไอน์สไตน์ก็ตั้งนะสมมุติฐานขึ้นมานะว่าอัตราเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของแสงหรือผู้สังเกตนะแล้วก็อันแรกนะก็คือกฎของฟิสิกส์ต้องเหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงเชื่อยนะไม่ว่าจะเป็นกฎของความเร็วเรื่องของกฎของแรงโน้มถ่วงอะไรต่างๆพวกนี้นะในสัมพัทธภาพพิเศษนะครับกฎต่างๆเหมือนเดิมนะทั้งกรอบอ้างอิงเชื่อยทั้งสองอันนะเพราะฉะนั้นนะถามย้อนกลับอีกทีหนึ่งตรงที่เราเคยเข้าใจกันว่าอัตราเร็วของแสงเนี่ยนะครับมีค่าคงที่อันนี้เป็นความจริงไหมนะเป็นค่าคงที่อัตราเร็วแสงเป็นค่าคงที่ถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะยังไม่มีใครพิสูจน์นะครับถึงแม้เราบอกว่าไอน์สไตน์เป็นคนบอกว่าแสงอัตราเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าคงที่เนี่ยนะสังเกตนะครับอันนี้เป็นสมมุติฐานนะเพราะเรายังไม่เคยมีการวัดในลักษณะเชิงประจักษ์ให้เห็นได้นะหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยยังไม่มีนะแต่อันเนี้ยนะเป็นแค่สมมุติฐานคำว่าสมมุติฐานแปลว่าอะไรยังมีโอกาสผิดได้อยู่แปลว่าถ้าใครสักคนหนึ่งพิสูจน์ได้ตรงกันข้ามอันนี้ด้วยการหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาได้เนี่ยนะไม่ว่าวิธีการใดก็ตามเนี่ยนะตรงนี้ก็ยังผิดได้อยู่เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้ตั้งขึ้นมาลอยๆนะแต่เป็นไงครับณปัจจุบันยังไม่มีใครลบล้างตรงนี้ได้ณปัจจุบันยังไม่มีใครหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาบอกว่าแสงในสุญญากาศความเร็วน้อยกว่านี้หรือว่าความเร็วคงที่หรือความเร็วมากกว่านี้เนี่ยนะยังไม่มีใครพิสูจน์ในลักษณะที่มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็ในลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์นะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นไงก็ต้องเชื่อตามนะสิ่งที่ไอน์สไตน์ตั้งสมมุติฐานขึ้นมานะแต่ก็เอาว่านะครับตอนนี้ถ้าสมมุติเราจะเรียนบทนี้เนี่ยเราต้องเชื่อตามไอน์สไตน์ไว้ก่อนนะไอน์สไตน์ก็ตั้งสมมุติฐานขึ้นมานะหลักฐาน2อันนั้นสมมุติฐาน2อันนั้นคือกฎทางฟิสิกส์เหมือนกันนะทุกที่นะแล้วก็แสงนะเป็นค่าคงที่นะตั้ง2ประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเขียนทฤษฎีที่เป็นสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการตั้งทฤษฎีอันนี้นะขึ้นมาต่อมาจากเรื่องของการแปลงแบบกาลิเลียนนะครับทำให้ได้ว่านะผู้สังเกตที่อยู่บนกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่ต่างกันนะจะอธิบายเหตุการณ์เดียวกันด้วยตำแหน่งเวลาที่แตกต่างกันนะแล้วก็เพิ่มเติมให้นิดนึงนะสัมพัทธภาพคืออะไรนะคำว่าสัมพัทธภาพเนี่ยถ้าแปลตามดิกชันนารีเลยนะคำว่าสัมพัทธภาพเขาจะบอกว่าเป็นการอธิบายมวลพลังงานและเวลาตามทฤษฎีของไอน์สไตน์โดยใช้พื้นฐานที่สำคัญของการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันและหลักการที่ว่าอัตราเร็วแสงคงที่สำหรับทุกผู้สังเกตนะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นตอนแรกเนี่ยครับไอ้การเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันเนี่ยนะมันจะมีวิธีการคำนวณมาก่อนที่ไอน์สไตน์นะครับจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของหมายถึงว่าก่อนที่ไอน์สไตน์จะตั้งสมทฤษฎีของสัมพัทธภาพถูกไหมฮะทีนี้ไอน์สไตน์เนี่ยนะครับเขาก็เข้ามานำการศึกษาของไมเคิลสันเนี่ยนะครับที่บอกว่าอีเธอร์ไม่มีผลต่อแสงนะก็มาตั้งว่าแสงมีอัตราเร็วคงที่เพราะฉะนั้นคำนิยามของคำว่าสัมพัทธภาพเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการบอกว่าสัมพัทธภาพเนี่ยเป็นการอธิบายมวลพลังงานและเวลาตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นถามว่ามีสัมพัทธภาพไหมก็มีก็เป็นสัมพัทธภาพของกาลิเลียนไง
เป็นการคิดสัมพัทธภาพแบบเก่านะเพราะคำว่าการลีเลียนรีเลทิวิตี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าสัมพัทธภาพแบบดั้งเดิมก็คือมีคนคิดไว้ละนะแต่ความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับทีเนี้ยพอไอน์สไตน์เนี่ยนะครับเอาเรื่องของความเร็วแสงมาเกี่ยวข้องนะฮะการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงแสงมันจะเปลี่ยนลักษณะบางอย่างของสัมพัทธภาพออกไปนะอันเนี้ยมันจะเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพที่เราหมายถึงคำว่าเราคือหมายถึงนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยนะสังเกตเรียนอยู่นะเข้าใจอยู่นะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันพูดถึงกันอยู่นะแต่ถ้าสมมุติเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพแบบกาลิเลียนนะอันนั้นคิดมานานละคิดมาก่อนที่ไอน์สไตน์จะรู้อีกนะก่อนที่ไมเคิลสันจะทดลองเรื่องเวลานะอันนั้นคือเป็นการแปลงแบบกาลิเลียนนะแต่ทีนี้หลังจากนี้นะสตอรี่ของมันก็คือว่าไอน์สไตน์กำหนดว่าเวลาคงที่ถามว่ากำหนดก็คือยังไม่เป็นกฎนะกำหนดก็คือตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอีกอย่างที่ตั้งสมมติฐานขึ้นมาคือกรอบอ้างอิงนะครับในแต่ในทุกกรอบอ้างอิงเนี่ยกฎทางฟิสิกส์จะต้องเหมือนกันซึ่งเป็นความจริงไหมยังไม่มีใครพิสูจน์นะครับเพราะยังไม่มีใครเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าใกล้แสงและไปทดลองฟิสิกส์ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่เคลื่อนที่ในความเร็วเข้าใกล้แสงเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับเคลื่อนที่เรามีความสามารถในการเคลื่อนที่ของมนุษย์เนี่ยยังไม่มียานอะไรที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าใกล้แสงนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงที่เราเรียนกันอยู่เนี้ยนะมันเป็นอะไรครับสมมุติฐานนะเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะคำว่าสมมุติฐานแปลว่าอะไรแปลว่าเราที่เราพูดกันอยู่บนอยู่มันอยู่บนพื้นฐานของการสมมุตินะครับเรื่องทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องสมมุตินะไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้คำว่าทฤษฎีอยู่ตลอดเวลานะสังเกตนะครับไอน์สไตน์เนี่ยนะครับเราจะไม่เคยได้ยินคำว่ากฎของไอน์สไตน์นะแต่ว่าเราจะได้ยินคำว่ากฎของอะไรครับกฎของนิวตันถามว่าคำว่าทฤษฎีกับไอน์ทฤษฎีกับกฎมันแตกต่างกันยังไงคือทฤษฎีเนี่ยนะครับมันยังมีอะไรก็ตามหลายๆอย่างบางอย่างบางสิ่งหรืออะไรบางส่วนนะครับที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์เราจะเรียกสิ่งนั้นที่นักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นมาว่าทฤษฎีอยู่แต่อะไรก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้นะเป็นจริงในเชิงประจักษ์ทุกที่ทุกตำแหน่งทุกเวลานะไม่ว่าไปพิสูจน์ตรงมุมไหนของโลกนะตรงไหนจักรวาลก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่ากฎอย่างเช่นกฎของความโน้มถ่วงอย่างเงี้ยเป็นต้นพิสูจน์ที่ไหนก็พิสูจน์ได้ใช่มั้ยครับคำนวณที่ไหนก็ใช้สมการเดียวกันนะแต่ทีเนี้ยเรื่องของที่ไอน์สไตน์ตั้งทฤษฎีขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันมีบางส่วนที่ยังไม่ได้พิสูจน์อย่างเช่นอะไรนะแสงมีความเร็วเท่ากันทุกที่นะซึ่งอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้เพราะยังไม่มีใครเคลื่อนที่ความเร็วเท่ากับแสงถูกไหมฮะเพราะนั้นคือสิ่งที่ไอน์สไตน์ตั้งขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับนี่พยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจนะว่าความแตกต่างระหว่างกฎกับทฤษฎีมันคือยังไงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีความเข้าใจอะไรบางอย่างคลาดเคลื่อนอยู่จากที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้บ้างนะอันทีนี้นะครับผลของสัมพัทธภาพพิเศษนะก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นความพร้อมกันแล้วก็เรื่องของเวลาที่มันเกิดขึ้นนะอย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อกี้นะตอนที่เราทำการแปลงแบบกาลิเลียนสังเกตเหตุการณ์เดียวเนี่ยนะปรากฏว่าแบบนั้นน่ะมันก็ง่ายๆไม่มีอะไรใช่ไหมครับเพราะก็คือต่างกรอบก็สามารถคำนวณสมการขึ้นมาได้สร้างสมการขึ้นมาได้แล้วก็สามารถคำนวณย้อนกลับไปกลับมาได้แต่ทีนี้หลังจากที่ไอน์สไตน์ตั้งทฤษฎีขึ้นมาตั้งสมมติฐานขึ้นมา2ข้อนะก็คือเรื่องของกฎทางฟิสิกส์เกิดขึ้นในกรอบอ้างอิงเฉื่อยทั้ง2กรอบเนี่ยเหมือนกันแล้วก็เรื่องของความเร็วนะความเร็วในกรอบอ้างอิงเฉื่อยทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อยจะเท่ากันความเร็วแสงเนี่ยนะครับทีนี้นะครับต่อมาเนี่ยเขาก็สมมุติเหตุการณ์นะสมมุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือฟ้าผ่าตรงจุด A ตรงจุด B A ตรงนี้มัน A หรือ B กันแน่หรือ A หรือ B ดัดกันแน่นะก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น A แล้วตรงนี้เป็น B นะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันก็คือ O เนี่ยนะครับอยู่นิ่งส่วน O ดัดนะครับอยู่บนกรอบบางอิงเฉื่อยที่เคลื่อนที่แปลว่าไงแปลว่าถ้าสมมติอันนี้เป็นรถไฟรถไฟอันนี้กำลังเคลื่อนที่ไปนะผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นจะสังเกตว่าฟ้าผ่าเนี่ยนะครับท
ที่ผ่าตรง A แดดก็จริงแต่มันตรงอยู่กับจุด A ที่ผู้สังเกตที่อยู่บนกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งฟ้าผ่าตรง B แดดก็จริงแต่มันตรงอยู่กับตำแหน่ง B ของผู้สังเกตที่อยู่บนกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งแล้วนะฮะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า O แดดนะผู้สังเกตที่ O แดดเนี่ยนะครับหรือว่าผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นเหตุการณ์ไหนก่อนนะอ้าวบางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันไม่พร้อมกันล่ะก็เพราะว่าลักษณะการผ่าแบบเนี้ยฟ้าผ่าอันเนี้ยนะถูกกำหนดว่าเป็นไงครับฟ้าผ่าจะต้องพร้อมกันที่ตรง A และ B นะก็คือตรง A แดดกับ B แดดเนี่ยผู้สังเกต O แดดเนี่ยเห็นนะครับว่าเห็นอย่างเต็มตาเลยนะครับผู้สังเกต O เนี่ยเห็นอย่างเต็มตาว่าฟ้ามันผ่าบนรถไฟที่ขึ้นที่ไปเนี่ยผ่าที่จุด A กับจุด B แดดเนี่ยนะครับจุด A แดดกับจุด B แดดเนี่ยโดนฟ้าผ่าเป็นไงครับพร้อมกันนะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าผู้สังเกต O แดดกลับเป็นไงครับเห็นว่าฟ้าผ่าผู้สังเกต O แดดเห็นว่าฟ้าผ่าตรงจุด B แดดก่อนนะแล้วก็ฟ้าผ่าตรงจุด A แดดเนี่ยทีหลังนะลักษณะแบบนี้พอเขียนเป็นสมการที่สัมพัทธ์กันเนี่ยนะครับมันก็ปรากฏว่ามันจะเห็นนะผู้สังเกตที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่พร้อมกันนะครับแต่ว่าผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าผู้บนรถไฟเนี่ยเกิดเหตุการณ์เนี่ยพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นคือพื้นฐานของมันเนี่ยมันก็จะมาจากวิธีการแปลงแบบกาลิเลียนที่อธิบายแต่ประเด็นณขณะนี้นะครับตอนที่ไอน์สไตน์เข้ามาแล้วใช้ตั้งสมมติฐานว่าแสงมีความเร็วคงที่นะไอน์สไตน์กำลังจะไปบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับอะไรครับเรื่องของเวลาเพราะถ้าสมมติเราใช้หลักการเดียวกันแต่เหตุการณ์เป็นไงครับเกิดขึ้น2ที่นะครับการที่อธิบายเรื่องเวลาเนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนไปละนะทีนี้ไอน์สไตน์ก็บอกว่าผู้สังเกตที่ตรงจุด O แดดเนี่ยนะครับจะเห็นสายฟ้าที่ตรงจุด B แดดก่อนนะก็คือด้านนี้นะครับด้านนี้ถ้าถาม O O บอกว่าอ๋อผ่าพร้อมกันใช่ไหมครับถ้าถาม O แดด O แดดบอกว่าผ่าจุด B ก่อนนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้นะไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่างี้นะเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับก็คือเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ฟ้าผ่าเนี่ยผ่าพร้อมกันกับอ้างอิงเฉยกรอบนึงแต่ไม่พร้อมกันในกรอบอ้างอิงเฉยอีกกรอบนึงความหมายก็คือว่า O แดดเนี่ยบอกว่าพร้อมกันส่วนไม่ใช่ความหมายก็คือว่า O เนี่ยบอกว่าพร้อมกันเพราะ O อยู่บนพื้นแล้วมองเห็นว่าฟ้าผ่าพร้อมกัน2อันแต่ในขณะที่ O แดดเคลื่อนที่ไปกรอบอ้างอิงเคลื่อนที่ไปพร้อมกับกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่ O แดดกลับตอบว่าฟ้าผ่าที่ B แดดก่อนนะลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้นะซึ่งกล่าวไว้ว่ายังไงนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเอกสารทางงานวิจัยที่ไอน์สไตน์ตีพิมพ์เมื่อน่าจะในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะก็มีการตีพิมพ์นะเอกสารอันนี้นะแล้วก็มีการตีพิมพ์เอกสารอันนี้นะครับแล้วก็อธิบายเรื่องของการยืดออกของเวลาที่เรียกว่า time dilation นะ delay นะ delay ก็คือแปลว่าช้าสายนะแล้วก็เลื่อนเวลาไปอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการยืดออกของเวลานะโดยที่การยืดออกของเวลาเนี่ยนะไอน์สไตน์ก็อธิบายจากเรื่องของความเร็วแสงนะที่ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนหน้านี้นะเพราะถ้าสมมติไม่ตั้งสมมติฐานว่าความเร็วแสงเท่ากันในทุกกรอบอ้างอิงเฉยนะมันก็จะไม่สามารถที่จะอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของการยืดออกของเวลาได้นะเพราะงั้นนะสังเกตนะครับกาลิเลียนเนี่ยนะฮะไม่ได้บอกเรื่องของความเร็วแสงนะก็มีการแปลงแบบกาลิเลียนได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอมีการทดลองของไมเคิลสันนะครับไอน์สไตน์ก็เป็นไงครับอาศัยเรื่องของความเร็วแสงนะมาตั้งว่าความเร็วแสงคงที่นะครับแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นทฤษฎีของตนเองนะบอกว่ามีการยืดออกของเวลานะถ้าความเร็วแสงมันคงที่นะเพราะฉะนั้นการที่ความเร็วแสงคงที่คือยังไงนะครับก็คือเมื่อกี้เราข้ามสเต็ปมานะจากเรื่องของฟ้าผ่าที่2จุดจุด A แดดและ B แดดนะแล้วก็สังเกตจากผู้ observe ที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่แตกต่างกันเนี่ยสังเกตไม่เหมือนกันนะ
ซึ่งไอน์สไตน์เนี่ยได้คำตอบนั้นเนี่ยนะครับมาจากการพัฒนาทฤษฎีที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการยืดออกของเวลาตรงเนี้ยเพื่อไปตอบคำถามตรงนั้นนะเรื่องของการยืดออกของเวลาเนี่ยนะครับการทดลองของไอน์สไตน์เนี่ยนะถามว่าเป็นการทดลองของไอน์สไตน์ในความเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเพราะสิ่งนี้นะครับไอน์สไตน์ทดลองในจินตนาการนะครับหมายถึงว่าเขียนระบบสมการขึ้นมาเขียนภาพขึ้นมาวาดภาพขึ้นมาแล้วก็คำนวณขึ้นมานะไอน์สไตน์ไม่เคยเอาไฟฉายเนี่ยไปฉายแล้วก็วัดระยะเวลาออกมาจริงๆนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะไอน์สไตน์สร้างขึ้นมาจากระบบของสมการนะครับระบบสมการอันนี้นะที่มันเกี่ยวข้องกับไฟฉายก็คือว่าอย่างเช่นรูปแรกนะรูปแรกอันนี้ผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบ ODAT ODAT นี่คือใครนะคือผู้ที่เคลื่อนที่ไปกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่ถูกไหมครับก็ใช้พิกัดเป็น y dat นะ x ตรงนี้ก็เป็น x dat นะแต่ว่า dat เครื่องหมาย dat มันหายไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมีความเร็วของกรอบเนี่ยเป็น v ตรงนี้มีกระจกอยู่อันนึงนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีระยะความสูงจากไฟฉายขึ้นไปกระจกเนี่ยนะครับจากไฟฉายไปกระจกเนี่ยนะเป็นระยะ d นะเพราะฉะนั้นตอนที่หาเวลานะครับดูเวลาว่าถ้าฉายไฟฉายจากกระจกขึ้นจากไฟฉายขึ้นไปกระจกเนี่ยนะครับแล้วสะท้อนกลับมาที่ไฟฉายเนี่ยใช้เวลาเป็นเท่าไหร่นะจุดเริ่มต้นของการนำค่าความเร็วแสงที่มันเท่ากับค่าคงที่เนี่ยนะไปใช้ในการคำนวณเนี่ยครับเริ่มต้นที่ตรงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นนะที่อยู่นิ่งกับผู้สังเกตที่อยู่บนรถไฟเนี่ยจะเห็นแล้วมีสมการของความสัมพันธ์ที่ใช้ในการแปลงกันระหว่างผู้สังเกตที่อยู่ใน2กรอบเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของมันก็คือว่าเอ๊แล้วผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นจะเห็นยังไงนะผู้สังเกต O เนี่ยคือผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นใช่ไหมครับส่วนผู้สังเกต O แดนเนี่ยอยู่บนรถไฟแล้วก็คือเมื่อกี้ฉายแสงไปลักษณะมันเนี่ยนะครับลักษณะของการทดลองเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการโยนลูกบอลใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปที่ภาพแรกๆของบทนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการโยนลูกบอลเนี่ยมันจะทำให้ผู้สังเกตเนี่ยนะครับจะมองว่าลูกบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่โยนลูกบอลเนี่ยนะตรงเนี้ยจะโยนขึ้นกับจุดที่รับเนี่ยมันจะอยู่คนละจุดกันโดยสังเกตจากผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นก็คืออยู่ในกรอบว่างอิงเฉยที่อยู่นิ่งนะส่วนกรอบว่างอิงเฉยที่เคลื่อนที่นะปรากฏว่านะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะสังเกตเห็นเป็นแบบนี้แต่คนที่อยู่ในกรอบว่างอิงเฉยที่เคลื่อนที่จะเห็นเป็นแบบไหนจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือตัวเองอ่ะนะตัวเองจะเห็นว่าตัวเองอ่ะก็แค่ฉายแสงขึ้นไปตรงๆเหมือนกับกรณีโยนลูกบอลใช่ไหมครับตัวเองเคลื่อนที่ไปก็จะเหมือนกับตัวเองอ่ะโยนลูกบอลอ่ะขึ้นไปตรงๆใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะความจริงคือตรงไหนความจริงก็คือความจริงก็ต้องดูว่าเป็นความจริงของใครถูกไหมครับเพราะว่าตอนเนี้ยเรากำลังมองอยู่ที่ความจริงของทั้งสองกรอบอ้างอิงเฉยกรอบอ้างอิงเฉยแบบอันนี้บอกว่าความจริงของตนเองที่เห็นก็คือตัวเองอะเห็นการเคลื่อนที่ของแสงเป็นแบบนี้นะแสงเนี่ยเคลื่อนที่เอียงไปแบบนี้แล้วสะท้อนแล้วก็กลับมาตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าแสงมีความเร็วมากจริงๆเป็นไงครับถ้าสมมติแสงมีความเร็วมากๆไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันต้องเป็นไงมันก็ต้องมุมนี้ก็ต้องแคบมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอสไตน์ก็สร้างระบบอันนี้ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าความเร็วอ่ะถ้ามันมีความเร็วมากจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะระบบแบบนี้นะก็จะได้เส้นที่มันมีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งถ้าต่ออันนี้มันก็เป็นระยะที่เคลื่อนที่ไปคำนวณได้ไหมก็คำนวณได้คำนวณได้โดยใครก็คำนวณได้จากทั้งสองคนนะก็คือสองทั้งคนที่อยู่บนกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่กับกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งนะก็เอาว่าสามเหลี่ยมรูปนี้ก็สามารถที่จะสร้างเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้ได้ยังไงก็มีระยะตรงนี้เนี่ยเป็น vt ใช่ไหมครับระยะตรงนี้เป็น v delta t เนี่ยใช่ไหมครับบางทีก็เรียกเป็น t เฉยๆเนี่ยนะฮะก็คือเป็น v delta t delta t ก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่จากจุดนี้มาที่จุดนี้ใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าระยะนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คือเป็นการวาดภาพแทนสารลักษณะสามเหลี่ยมตรงนี้ทีนี้ถามว่าคนที่อยู่บนพื้นดินนะครับที่อยู่บนกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งจะเห็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้ถูกไหมเห็นเป็นสามเหลี่ยมอันเนี้ยแต่คนที่อยู่บนรถไฟเห็นสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้ไหมคนที่อยู่บนรถไฟที่เคลื่อนที่ไปจะไม่เห็นสามเหลี่ยมอันนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่า
คนที่อยู่บนรถไฟที่ฉายแสงเขาเห็นเป็นเส้นตรงแบบนี้เท่านั้นนะฮะไม่ได้เห็นเป็นสามเหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นการเขียนสมการอันนี้มันเป็นการเขียนสมการโดยใครโดยกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่อยู่นิ่งนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เป็นจริงอยู่บนกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่อยู่นิ่งส่วนความจริงของคนที่อยู่ในกรอบที่เคลื่อนที่เป็นแบบนี้นะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะนะก็ได้สมการได้ระบบสมการของกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่อยู่นิ่งนะได้เป็นแบบไหนได้เป็นแบบนี้ซึ่งแบบนี้ก็คือมี v เดลต้า t v เดลต้า t มันคือระยะทางจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราจะจัดการสามเหลี่ยมอันนี้แค่ครึ่งเดียวเพื่ออะไรครับเพื่ออาศัยเรื่องของสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะเราจะทําเป็นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสละนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแบ่งครึ่งตรงนี้ได้ถูกไหมครับแบ่งมาครึ่งเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเอาระยะทางตรงนี้ระยะทางตรงนี้มันคือ v เดลต้า t เนี่ยนะหรือ vt เนี่ยนะก็คือมันมาจาก h เท่ากับ vt เนี่ยนะครับแต่เพียงแค่ว่าใส่ t ให้มันเป็นเดลต้า t ซึ่งความหมายมันก็คือระยะเวลาใช่มั้ยครับก็หาร2หาร2ก็จะได้เป็นระยะตรงนี้ใช่มั้ยครับความสูงตรงนี้สูงเท่าไหร่สูงเป็น d ซึ่งระยะ d ตรงเนี้ยนะสังเกตเท่ากันในทุกความในทุกในทั้ง2กรอบอ้างอิงเฉื่อยนะครับแล้วทีนี้ระยะจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้คืออะไรนะระยะจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้มันเป็นเรื่องของความเร็วแสงใช่มั้ยครับความเร็วแสงก็คือ c เดลต้า t ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นพอไอน์สไตน์บอกว่าไอ้ c ตัวเนี้ยมันเท่ากันซึ่งอันเนี้ยมันฟังดูแล้วขัดมั้ยก็คือจากตรงนี้ขึ้นไปถ้าสังเกตโดยผู้สังเกตในกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่เคลื่อนที่เนี่ยจากตรงนี้ขึ้นไปมันเป็นคนระยะทางใช่มั้ยครับกับทิศทางตรงนี้ถูกมั้ยฮะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าพอไอน์สไตน์บอกว่าแสงมันความเร็วคงที่แสดงว่าจากนี่ไปถึงนี่มันก็คงที่ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ความเร็วที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยมันก็คือยังเป็น ct อยู่ใช่ไหมครับก็คือมันมาคือเรากำลังคำนวณระยะทางตรงนี้ใช่ไหมเป็น ct เป็น s เท่ากับ vt อ่ะนะแต่คราวนี้ถามว่าทำไมต้องหาร2ก็เพราะว่าไอเดลต้า t ตัวเนี้ยมันเป็นระยะเวลาที่แสงเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วก็ตกกระทบใช่ไหมครับเพราะไอเดลต้า t ตัวเนี้ยมันถูกใช้ตรงนี้ด้วยถูกไหมพอเดลต้า t หรือว่า t ตัวเนี้ยมันคือระยะเวลาที่เคลื่อนที่จากนี่มานี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอความเร็วของแสงที่ทำให้เกิดระยะทางจากนี่ถึงนี่ถึงนี่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น t ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าจากนี่ถึงนี่ถึงนี่เนี่ยเราเอาความเร็วแสงมาคูณเวลาก็คือ c คูณ t ได้ระยะทางตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นระยะทางตรงนี้มันคือครึ่งเดียวก็กลายเป็นว่าหาร2ใช่ไหมครับแต่ความเร็วยังเป็นความเร็วแสงอยู่ได้ระบบสมการของสามเหลี่ยมอันนี้ขึ้นมาปรากฏว่าทำไงต่อนะความสัมพันธ์เมื่อกี้นะอันเนี้ยเป็นผู้สังเกตที่อยู่บนกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่อยู่นิ่งก็คือหมายถึงผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับเป็นผู้สังเกตที่เป็น O เนี่ยนะแต่ทีนี้พอมาถามผู้สังเกต O แดดความจริงของคุณเป็นยังไงนะความเห็นสิ่งที่คุณเห็นเป็นยังไงนะสิ่งที่เขาเห็นตรงนี้เคลื่อนที่ตรงๆแล้วก็ลงกลับมาสะท้อนที่กระจกกลับมาที่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าผู้สังเกตที่เป็น ODAT นะก็สังเกตว่าเดลต้า t นะเท่ากับ 2d หาร c ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าแสงสะท้อนกลับไปเนี่ยเป็นระยะทาง d สะท้อนขาไปเนี่ยเป็นระยะทาง d ละขาสะท้อนกลับก็เป็นระยะทางอีก d นึงก็เป็นระยะทาง 2d ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะหาเวลาเราก็ต้องเอาอะไรครับเอาระยะทางหารด้วยความเร็วใช่ไหมครับก็คือจริงๆพื้นฐานของมันก็คือมาจากอะไรนะครับ s เท่ากับ vt นั่นเอง s เท่ากับ vt แต่ทีนี้ s มันเท่ากับ 2d ใช่ไหมครับแล้วก็ t เนี่ยมันเท่ากับเดลต้า t นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเดล t เป็นเดลต้า t ใช่ไหมเราจะไปคำนวณหาแล้วก็ c v เนี่ยมันเท่ากับ c ใช่ไหมพอยคือไอ้ระบบเนี้ยคือถ้ามองเข้าใจ s กับ vt อ่ะก็มองออกแล้วนะผมพยายามอธิบายตรงนี้ไม่รู้จะงงเพิ่มหรือเปล่านะก็อันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็คือมันมาจาก s กับ vt นั่นเองแต่ว่าเราจะไปหาเดลต้า t นะไปหาระยะเวลาซึ่งจริงๆมันก็คือเราจะมองตรงนี้ว่าเป็น t ก็ได้นะครับทีนี้แล้วทำไมเขาต้องใส่เดลต้า t นะทำไมต้องใส่เดลต้าก็เพื่อที่จะบอกว่าอันเนี้ยมันคือระยะเวลาและไอ้บางทีเนี่ยนะครับในเรื่องของ
เรื่องของสัมพัทธภาพเนี่ยเขาจะใช้ T ตัวเดียวเพื่อที่จะเอาไปบอกเรื่องของเวลาแต่ระยะเวลาเนี่ยนะครับเขาจะบอกด้วยตัวเดลต้านะซึ่งไอตอนที่เราเรียนมาจากว่า S เท่ากับ BT เนี่ยไอ T ตัวเนี้ยมันคืออะไรมันคือเวลา15 นาฬิกา20 นาฬิกาแบบนี้ไหมไม่ใช่นะไอ T ตัวเนี้ยมันคือช่วงเวลาถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยทีเฉยๆนะทีแบบล้นๆแบบนี้ทีแบบตัวเดียวแบบนี้อาจจะเป็นเท่าไหร่ครับ13.5 นาฬิกาอย่างเงี้ย13.50 นาฬิกาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะงั้นเขาก็เลยเขียนให้เคลียร์ว่าเดลต้าตัวเนี้ยเดลต้าทีตัวเนี้ยมันคือระยะเวลาซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันกับไอ้ตัวทีตัวนี้นะว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงผ่านไปกี่วินาทีในลักษณะแบบนี้นะเพราะงั้นคือไปเจอเดลต้าตัวนี้ยังงงนะฮะทีนี้ P ตัวนี้นะครับมันก็มีความหมายนะ P ตัวนี้เรียกว่า proper นะ proper ก็แปลว่าเป็นเวลาที่วัดโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคนที่อยู่เคลื่อนที่ไปกับเหตุการณ์ซึ่งอันเนี้ยเป็นเวลาที่ ODAT เขาวัดได้ใช่ไหมครับเพราะ ODAT เนี่ยนะครับอยู่ในกับเหตุการณ์ที่เขากำลังสังเกตใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เขาสังเกตก็คือมีอะไรครับไฟฉายนะฉายแสงขึ้นไปแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ไฟฉายนะอันนี้ก็เลยต้องห้อย P ไว้เพราะเป็นเวลาที่สังเกตโดยผู้สังเกตที่อยู่กับเหตุการณ์นะอยู่ที่เดียวกับเหตุการณ์ก็เลยได้ว่าเป็นเดลสองเป็นเดลต้าทีพีนะเท่ากับ2D ส่วน 4อันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตโดยนะครับผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นนะมันก็มีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์คือยังไงมันก็กลายเป็นว่าคนที่สังเกตที่สองที่นะคนนี้จะวัดเวลาได้เป็นเท่าไหร่คนนี้จะวัดเวลาได้เป็นเท่าไหร่นะคนเนี้ยวัดเวลาได้เป็นเดลต้าทีใช่ไหมครับส่วนคนนี้นะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่จะวัดเวลาได้เป็นเท่าไหร่นะก็ทำไงครับก็ต้องเอาระบบทั้งสองอันเนี่ยนะมาเท่ากันนะมาจับเป็นค่ามีความสัมพันธ์กันนะว่ามีความสัมพันธ์เป็นเท่าไหร่นะก็ปรากฏว่านะครับสามารถเขียนนะสมการได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วที่มาของสมการอันนี้ค่อนข้างยาวนะก็เอาว่านะมีความสัมพันธ์กันระหว่างเดลต้าทีกับเดลต้าทีพีเดลต้าทีก็คือเป็นเวลาที่คนนี้สังเกตส่วนเดลต้าทีพีเป็นเวลาที่ผู้สังเกตที่อยู่กับเหตุการณ์นะเป็นผู้สังเกตนะก็เป็นเดลต้าทีพีตัวเนี้ยทีเนี้ยในการคำนวณเนี่ยมันจะได้เป็นเซตหนึ่งได้เป็นสแควร์รูท1 ลบ v กำลัง 2นะหารด้วย c กำลัง 2นะออกมานะในสมการที่คิดออกมาจากโดยวิธีการของไอน์สไตน์เนี่ยนะครับแล้วก็กำหนดว่าแกมมาเนี่ยนะครับเท่ากับ1ส่วนด้วยสแควร์รูท1ลบ b กำลัง2ส่วน c กำลัง2ซึ่งค่าแกมมาเนี่ยนะมีค่ามากกว่า1เสมอนะครับก็เป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณ นะย้อนกลับไปกลับมาระหว่างข้อมูลที่ได้มาจากผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยทั้ง2นะซึ่งลักษณะที่มาของสมการชุดนี้ก็ซับซ้อนพอสมควรนะการหาแกมมานะครับก็คือเขาจะหามาจากเรื่องของการพิจารณาเวลาแล้วก็ระยะทางนะคือระบบแรกเนี่ยเราได้ความสัมพันธ์อันนี้ขึ้นมาถูกไหมครับส่วนอีกอันนึงได้ความสัมพันธ์อันนี้ขึ้นมาทีนี้จากรูปนะจากรูปเนี่ยจะได้ว่ายังไงจะได้ว่านะจะได้ว่าด้านนี้ยกกำลัง2เท่ากับด้านนี้ยกกำลัง2บวกด้านนี้ยกกำลัง2เอ๊ะอาจารย์พูดยังไงเนี่ยนั่นคือหมายความว่าเราต้องมองว่าภาพนี้เป็นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสถูกไหมครับถ้าด้านนี้ยกกำลังสองด้านนี้ก็อาจจะเป็นอะไรนะ c ด้านนี้อาจจะเป็นด้านนี้เป็น b เงี้ยนะมันก็กลายเป็นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสคือด้านนี้ยกกำลังสองเป็นด้านนี้ยกกำลังสองบวกด้านเท่ากับด้านนี้ยกกำลังสองแล้วก็อะไรครับบวกด้านนี้ยกกำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ไปยกกำลังสองไว้ตรงนี้เอาตัวนี้ไปยกกำลังสองไว้ตรงนี้เอาตัวนี้ไปยกกำลังสองไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้นะเนื่องจากเรารู้มาก่อนว่า 2D เท่ากับ C delta P TP ไอ้ตัวนี้ระบบนี้มาจากไหนมาจากผู้สังเกตที่อยู่กับอะไรครับอยู่กับเหตุการณ์ที่เคลื่อนที่เราได้นี้มาส่วนสมการชุดนี้ได้มาจากไหนได้มาจากผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาภาพนี้มาคิดก่อนนะคิดก่อนเพื่อดึง D กำลัง2ออกมาเพราะไอ้ค่า d ตัวเนี้ยนะมันเป็น d เดียวกันกับตัวนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้
เป็นผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบโอแดดใช่ก็คือโอแดดเป็นคนสังเกตส่วนอันนี้เป็นใครนะเป็นโอเฉยๆใช่ไหมครับทีนี้เอาของโอเนี่ยนะมาหาดีกำลังสองก็คือดึงดีกำลังสองมาใช่ไหมครับก็ย้ายข้างตัวนี้ไปลบกันใช่ไหมครับก็คือเอาว่าย้ายตัวเนี้ยมาลบตัวนี้แล้วจัดสมการที่อยู่ทางขวาเพราะฉะนั้นจัดมาใหม่นะมันก็กลายเป็น c กำลังสองดึงออกมานะ v กำลังสองดึงออกมาข้างนอกเป็นอะไรครับเดลต้าทีส่วนสองนะยกกำลังสองคูณไว้นะแล้วก็จะได้ d มาเป็นสแควร์รูท c กำลังสองลบ b กำลังสองใช่ไหมครับก็คือจะทําให้ตัวเนี้ยเป็น d อ่ะก็สแควร์รูททั้งสองข้างแล้วตัวนี้ก็กลายเป็น d ละนะไอ้ตัวนี้ก็กําลังสองหายไปนะก็ปรากฏว่าพอได้สมการแบบนี้เดลต้าทีนะเดลต้าทีมันก็กลายเป็น2 d นะเดลต้าทีตัวเนี้ยนะกลายเป็น2ไปคูณ d แล้วก็เอาสแควร์รูทตัวนี้ไปหารนะมันก็เลยได้เป็นลักษณะสมการเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้นะเนื่องจากตัวหารที่มันเป็นสแควร์รูทเนี่ยนะครับข้างในเครื่องหมายสแควร์รูทจัดรูปใหม่จัดรูปใหม่ได้เป็นยังไงได้เป็นแบบนี้เอ๊ะเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็คือเอา c กำลังสองหาร c กำลังสองมาคูณ v กำลังสองนะก็คูณได้แบบนี้นะอันนี้เป็นเรื่องเศษส่วนที่ทุกคนน่าเข้าใจอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้นะครับดึง c ออกมาอยู่ข้างนอกดึง c ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วดึงยังไงก็คือตัวนี้มี c กำลังสองคูณอยู่ตัวนี้มี c กำลังสองคูณอยู่นะก็ย้ายมาอยู่นอกวงเล็บก่อนพออยู่นอกวงเล็บถูกสแควร์รูทก็สามารถดึงออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ได้ถูกไหมครับพอดึงมาอยู่ข้างนอกปุ๊บนะแทนค่าอะไรแทนค่า 2d นะไอ้ 2d ไอ้ d ตัวเนี้ยที่บอกว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นพอมันเท่ากันเนี่ยเราเอา 2d ตัวเนี้ยจากอะไรครับจากโอแดดคือตัวเนี้ยนะครับมันมาจากระบบโอแดดใช่ไหมครับก็เอาจากระบบโอแดดนะระบบของกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยนะเอามาแทนค่าซึ่งแทนค่าก็คือเอา CPC delta TP ลงไปแทนค่าตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะ C ตัวนี้มันจะไปตัดกับ C ตัวนี้ตอนที่แทนค่าลงไปใช่ไหมครับมันก็เลยเหลือข้างบนเป็น delta TP ข้างล่างก็กลายเป็น1 square root 1ลบ b กำลัง2ส่วน c กำลัง2ซึ่งก็กำหนดว่าแกมมาเป็นไงครับเท่ากับแกมมาตัวนี้นะเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท1ลบ b กำลัง2ส่วน c กำลัง2ก็กำหนดไว้นะไอน์สไตน์ก็กำหนดไว้ทีเนี้ยก็ประมาณก็เลยสรุปได้ว่าช่วงเวลาของเหตุการณ์ของ2เหตุการณ์นะที่วัดโดยผู้สังเกตที่เคลื่อนที่เทียบกับนาฬิกาเดลต้าทีมีค่านานกว่าช่วงเวลาที่วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่นิ่งเทียบกับเวลาเดลต้าทีพีความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าการที่อธิบายสมการในลักษณะแบบนี้ของไอน์สไตน์ไอน์สไตน์คิดระบบสมการย้อนกลับนะฮะคิดระบบสมการที่คำนวณเดลต้าทีอันนี้กับเดลต้าทีพีอันเนี้ยออกมาไม่เท่ากันใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นสังเกตเวลาเป็นเดลต้าทีส่วนผู้สังเกตที่อยู่กับเหตุการณ์สังเกตเวลาออกมาได้เป็นเดลต้าทีพีเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันละนะทีนี้ไม่เหมือนกันพอกลับไปวัดที่ระบบที่เมื่อกี้พูดค้างไว้ก็คืออะไรครับฟ้าผ่า2อัน2ตำแหน่งที่ A และ B ก็ปรากฏว่าตำแหน่งที่วัดโดยระยะเวลาที่วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งเนี่ยวัดระยะเวลาได้เป็นเดลต้าทีส่วนผู้ที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็จะวัดระยะเวลาได้เป็นเดลต้าทีพีนะก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาตรงที่ว่า time หรือเวลาเนี่ยนะครับมัน dilation นะการเป็นการยืดออกของเวลาซึ่งเกิดจากการที่ผู้สังเกตเป็นไงครับไม่ได้อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าผู้ที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่บนพื้นดินนะครับก็คืออยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งเนี่ยนะจะวัดเวลาได้มากกว่าที่ผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยวัดได้นะก็คือหมายความว่าถ้ามีนาฬิกาเหมือนกัน2ตัวนะโดยที่ตัวหนึ่งอยู่กับผู้สังเกตนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ไปกับผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่ก็ปรากฏว่านาฬิกาเนี่ยนะครับที่เคลื่อนที่เนี่ยนะจะเดินช้ากว่าเข็มนาฬิกาที่อยู่กับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะก็คือหมายความว่าระยะเวลาที่เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมครับตรงนี้มันคือระยะเวลาที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับอย่างเช่นระยะเวลาเปลี่ยนไป10วินาที
ไอ้ตรงเนี้ยระยะเวลาอ่านเปลี่ยนไปแค่เท่าไหร่ครับ1 วินาทีอันนี้คือแปลว่าเดลต้าทีมากกว่าเดลต้าทีพีเนี่ยนะอันนี้สมมุตินะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเข็มนาฬิกาของเดลต้าทีก็คือของคนเนี้ยเป็นไงครับเคลื่อนที่อย่างเร็วเลยแต่ของคนนี้เป็นไงเคลื่อนที่ช้านะไอน์สไตน์ก็เลยบอกว่าถ้ามีนาฬิกาเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเปรียบเลยเนี่ยนะครับก็เอาไปคนละตัวแยกย้ายกันไปคนที่เคลื่อนที่นะไปกับเหตุการณ์ที่สังเกตเนี่ยนะครับปรากฏว่าเข็มนาฬิกาเป็นไงจะเดินช้ากว่าเข็มนาฬิกาของคนนี้เพราะคนนี้เนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับ30 วินาทีแต่คนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแค่1 วินาทีนะเพราะคืออันเนี้ยจะเดินช้ากว่าใช่ไหมครับอันนี้จะเดินเร็วนะทีนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ค่าของลูกตุ้มนาฬิกาที่วัดในกรอบนะลูกตุ้มมีค่าก็คืออันนี้คือเรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยนะครับมีค่า3 วินาทีจงหาค่าของลูกตุ้มที่วัดโดยผู้สังเกตที่เคลื่อนที่อันนี้คืออยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่เคลื่อนที่นะครับด้วยอัตราเร็วเท่ากับเท่านี้อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติเนี่ยนะความเร็วเท่ากับเท่านี้0.9504นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงถึงแม้ว่าเฮ้ยเราจะบอกว่าไอสไตล์เก่งไอสไตล์เป็นอัจฉริยะเนี่ยนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครที่พิสูจน์ได้ว่าเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ0.95เท่าของความเร็วแสงนะอ่านพอยคือเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติขึ้นนะเทียบกับลูกตุ้มนะครับความเร็วเท่านี้นะเทียบกับลูกตุ้มเขาให้หาอะไรนะเขาให้หาคาบใช่ไหมครับแต่ทีนี้เรารู้ละเดลต้าทีพีก็คือและช่วงระยะเวลาของผู้สังเกตที่อยู่กับเหตุการณ์ที่วัดได้นะวัดได้เป็นเท่าไหร่ครับ3 วินาทีนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เท่ากับ 0.9504 หาเดลต้าทีนะเดลต้าทีพีเดลต้าทีมาหาอะไรเขาให้หาคาบไม่ใช่เหรอทีนี้คาบเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของช่วงเวลากับความถี่ถูกไหมเราก็หาเดลต้าทีมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาคาบจะหาเดลต้าทีได้ไงเมื่อกี้เราได้สมการชุดนี้มาใช่ไหมครับเราก็เอาค่าแกมมาตัวนี้เขียนเป็นสแควร์รูท1 ลบ b^2 ส่วน c^2แล้วก็แทนค่า v ตรงนี้ไปก็แทนค่านะเดลต้าที p นะก็แทนค่าเป็น3 วินาทีแล้วก็ v ตัวนี้ก็แทนค่าเป็น 0.950c นะแล้วก็ตรงนี้นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะทีนี้พอยกกำลัง2แล้วเนี่ยข้างบนตรงนี้มันก็เป็น c กำลัง2ใช่ไหมครับซึ่ง c กำลัง2มาตัดตรงนี้ได้ข้างหลังก็เหลือแค่ 0.950 ยกกำลัง2นะกดเครื่องเลขออกมาก็ปรากฏว่าเดลต้า t เท่ากับ 9.60 นะวินาทีแปลว่าไงแปลว่าเดลต้า t ตรงนี้เป็นคาบเพราะมันเป็นคือช่วงระยะเวลาของการแกว่ง1รอบเนี่ยนะช่วงระยะเวลาอันนี้ก็คือคาบถูกไหมครับเช่นเดียวกันกับอันนี้คือช่วงเวลาของการแกว่ง1รอบของลูกตุ้มนะก็เป็นไงครับเป็น 3b แต่คาบที่วัดได้โดยผู้สังเกตที่อยู่บนกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งปรากฏว่านาฬิกาเป็นไงเดินเร็วเลยอันนี้บอกว่าได้ 9.6 นะวินาทีแต่ผู้สังเกตที่อยู่บนรถไฟนะบนรถไฟที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วก็อะไรนะ 0.954 เนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากเนี่ยนะครับก็จะวัดช่วงเวลาหรือวัดคาบได้3วินาทีนะซึ่งอันเนี้ยพฤติกรรมแบบนี้คือยังไงก็คือเป็นการยืดออกของเวลาใช่ไหมครับเวลาเนี่ย dilation ออกไปนะก็เรียกว่าการยืดออกของเวลานะต่อมานะตัวอย่างนะครับคุณอยู่บนโลกขณะที่ยานอวกาศนะคุณนี่คือหมายถึงเราเนี่ยหมายถึงใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะอยู่บนโลกที่ยานอวกาศลำหนึ่งบินผ่านด้วยอัตราเร็วเท่ากับเท่านี้นะเทียบกับโลกสัญญาณแสงนะความเข้มสูงบนยานกระพริบเปิดปิดนะก็คือบนยานเนี่ยมีความเข้มแสงเป็นไฟกระพริบอยู่นะและแต่ละพันนาน 2.20 คูณ 10 ยกกำลัง 6 วินาทีนะคือในแต่ละช่วงเวลาที่บอกในแต่ละพันเนี่ยมันคือช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดปิดถูกไหมครับและช่วงเวลาที่ใช้ในการเปิดปิดของสัญญาณแสงอันนี้ก็คือ 2.20 คูณ 10 ยกกำลังลบ 6นะวินาทีซึ่งก็คือเป็นช่วงระยะเวลาสั้นมากนั่นคือบนยานแสดงว่ามีไฟกระพริบอยู่กระพริบ1ครั้งเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่านี้นะตามที่วัดได้บนยานอวกาศใช่ไหมครับเขาจะถามว่าคุณนะคุณก็คือคนที่อยู่บนโลกเนี่ยนะจะวัดพันธุ์ของแสงแต่ละลูกเนี่ยนะครับมีค่าช่วงระยะเวลานานเท่าใดนะเรารู้แล้วเดลต้า p tp เท่ากับเท่านี้ใช่ไหมครับเพราะโจทย์กำหนดมาเพราะว่าอันเนี้ยถามว่าทำไมต้องให้ p เอ๊ะดู p ยังไงนะ p ก็คือระยะเวลาที่ผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงนั้นวัดได้ถูกไหมครับกรอบอ้างอิงนั้นเนี่ยในกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยวัดได้นะวัดได้เป็นเท่านี้
กรอบอ้างอิงนั้นเนี่ยนะครับต้อง define ให้เคลียร์อีกทีนึงผู้ที่อยู่ในกรอบอ้างอิงที่อยู่ที่เดียวกับเหตุการณ์เนี่ยสังเกตได้นะก็จะห้อยเป็น P นะครับV เป็นความเร็วใช่ไหมครับเป็นความเร็วเท่ากับ 0.904 นะแล้วก็ทีนี้ก็ใช้สมการเดิมนะวิธีการทำสมการก็เหมือนเดิมนะก็แทนค่าลงไปนะเดลต้า TP นะแทนค่าลงไปนะเป็นเท่าไหร่นะได้มาแล้วนะ V ก็แทนค่าลงไปนะก็จะได้เดลต้า T ออกมานะครับเท่ากับ 15.6 คูณ10ยกกำลังลบ6วินาทีสังเกตว่าไงสังเกตว่าอันเนี้ยกระพริบแค่2.2 นะก็คือยานอวกาศเนี่ยเป็นที่ไปสมมติเราอยู่ที่ไปด้วยความเร็วนะลำนะเคลื่อนที่ไปทางนี้ B กับ0ปรากฏว่าเป็นไงทั้งบนยานเนี่ยนะมันก็จะมีสัญญาณไฟฟ้านะสัญญาณไฟฟ้ากระพริบอยู่คนที่อยู่บนพื้นโลกนะก็จะเห็นว่าระยะเวลาที่ในแต่ละครั้งของการกระพริบเนี่ยเป็น 15.6 ส่วนคนที่อยู่บนยานนะครับเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่านี้เนี่ยนะเขาก็เห็นนะเห็นว่าบนยานตัวเองอ่ะไฟที่กระพริบอยู่เนี่ยกระพริบด้วยความรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าไงแปลว่าระยะเวลาของคนคนนี้นะเข็มนาฬิกามันยืดมันเคลื่อนที่ไปด้วยความรวดเร็วอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถามว่าเวลาของใครช้ากว่ากันนะทั้งบนเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว 2.20 วินาทีนะข้างล่างเคลื่อนที่ไป 15.6 วินาทีถามว่าเวลาของใครช้ากว่ากันคำถามนี้งงนะสร้างความงงนะเวลาอันเนี้ยเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับระยะเวลาเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะเข็มนาฬิกามันต้องเคลื่อนที่ไปหมุนด้วยความรวดเร็วแต่อันเนี้ยเข็มนาฬิกามันเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆใช่ไหมครับเพราะว่าทำไมอาจารย์บอกว่าช้าก็เพราะอันเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปแค่เข็มนาฬิกาหมุนไปแค่ 2.2 คูณ10ยกกำลังลบ6วินาทีแต่อันเนี้ยมันแซงหน้าไปตั้งนานแล้วใช่ไหมเพราะงั้นก็คือไอ้สิ่งที่มันยืดออกอะอะไรมันยืดออกนะก็คือเวลาในตรงเนี้ยมันสั้นกว่าระยะเวลาที่อยู่ที่ผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยที่อยู่นิ่งอ่ะสังเกตได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาของคนที่เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงเป็นไงครับระยะเวลามันดีเลย์มันยืดออกนะเพราะฉะนั้นเวลาถามว่าเฮ้ยระยะเวลาของใครที่ยืดออกคนนี้เนี่ยยืดออกนะแต่ถ้าถามว่าระยะเวลาของใครมีค่ามากกว่านะระยะเวลาของคนนี้มีค่ามากกว่านะระยะเวลาของคนที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับจะ observe ออกมาได้มีระยะเวลาเนี่ยมากกว่านะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคนนี้เนี่ยนะครับอยู่บนยานอวกาศเคลื่อนที่ผ่านด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยนะเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ทุกอย่างถ้าสมมติมันเป็นไงมันเหมือนกันทั้งสองกรอบคนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงๆจะอายุผ่านไปน้อยกว่าใช่ไหมครับคนที่อยู่บนพื้นหมายความว่าคนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยนะครับจะแก่ยากส่วนคนที่เคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็วไม่ได้เคลื่อนที่เลยเนี่ยอยู่นิ่งๆเนี่ยคนนี้จะแก่เร็วใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะคนเนี้ยนะคนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงระยะเวลามันผ่านไปแค่นี้เดียวเองแต่ว่าคนที่อยู่บนพื้นเป็นไงครับระยะเวลามันผ่านไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยถ้าดูเป็นจำนวนเท่าก็ตั้งเท่าไหร่เนี่ยมากกว่าก็จะได้ประมาณ7เท่านะก็แสดงว่าคนเนี้ยนะครับจะแก่เร็วคนที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับที่อยู่นิ่งๆเนี่ยจะแก่เร็วกว่าคนที่อยู่บนยานอวกาศที่เคลื่อนที่ไปเนี่ย7เท่าถึง7เท่านะทีนี้ต่อมานะครับอีกอันหนึ่งตัวอย่างเครื่องบินลำหนึ่งนะจากซานฟรานซิสโกไปนิวยอร์กเนี่ย 4,800 กิโลเมตรเนี่ยด้วยอัตราเร็วของพี่เท่านี้การเดินทางนี้ใช้เวลาเท่าใดนะแล้วก็ตามผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นนะวัดได้แล้วก็ตามที่ผู้สังเกตที่อยู่บนเครื่องบินวัดได้นะอันนี้นะ V เนี่ยเป็น300เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วอะไรเป็นความเร็วเป็นความเร็วของคนที่อยู่บนเครื่องบินใช่ไหมครับว่าขึ้นที่ไปด้วยความเร็วเท่านี้ก็เป็น V นั่นเองนะ D เป็นระยะทางก็เป็น 4,800 คูณ10ยกกำลัง3เมตรก็คือกิโลเมตรนะครับเดลต้า T ได้เท่ากับ D ส่วน B ใช่ไหมครับก็คำนวณออกมาได้เป็น 1.6 คูณ10ยกกำลัง4วินาที
ทีนี้ถ้าสมมติคำนวณเดลต้าทีพีนะคำนวณเดลต้าทีนะก็คือกอไก่เนี่ยตาเอเนี่ยนะตามที่ผู้สังเกตบนพื้นวัดได้ใช่ไหมครับก็เป็นเดลต้าทีนะก็ A นะตามที่ผู้สังเกตที่บนพื้นวัดได้นะก็เป็นเดลต้าทีเท่ากับแกมมาเดลต้าทีพีใช่ไหมครับก็คำนวณออกมานะโดยใช้สมการเดิมนะทีนี้นะครับเราต้องคำนวณค่าแกมมาก่อนบางคนก็คือคำนวณค่าแกมมาไว้ก่อนเลยตอนที่เราเจอลักษณะสมการลักษณะแบบนี้นะแกมมาเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท1ลบ b กำลัง2ส่วน c กำลัง2นะ v ก็คือ300เมตรต่อวินาทีก็ยกกำลัง2ไปส่วน c นะก็เป็น3คูณ10กำลัง8ใช่ไหมครับเมตรต่อวินาทีนะยกกำลัง2นะสังเกตนะครับการแทนค่าตรงนี้ถ้าแทนค่าเป็น c ไปแล้วเนี่ยเราไม่แทนค่า3คูณ10ยกกำลัง8ไปนะก็ใช้หน่วยเป็น c เป็นหน่วยของความเร็วแสงไปเลยนะอ่ะแต่เอาละคราวนี้ข้อนี้เราแทนค่าด้วยความเร็วจริงๆนะเราแทนค่าความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะก็ได้ค่าแกมมามาเท่ากับ1นะเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้นะหารกันแล้วเป็นไง0.00001นะมีค่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับ1พอสแควร์รูทออกมามันก็เลยมีค่าเข้าใกล้1นะใกล้ๆมากเพราะฉะนั้นผลหารตรงนั้นแกมมาก็กลายเป็น1พอแกมมาเท่ากับ1เป็นไงครับกลายเป็นว่าเดลต้าทีก็เท่ากับเดลต้าทีพีสิถูกต้องครับเพราะถ้าสมมติเป็นความเร็ว300เมตรต่อวินาที300เมตรต่อวินาทีนี่เร็วไหมก็เร็วนะฮะเพราะถ้าสมมุติว่าเราขับรถด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับความเร็วของมันก็ประมาณ67เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะแต่ทีนี้ความเร็วของเครื่องบินนะมีความเร็วประมาณ300ถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คืออยู่ในช่วงประมาณหลักหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วของมันเนี่ยก็จะเป็น300เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่เร็วมากแล้วนะเป็นความเร็วที่เร็วมากแล้วที่มนุษย์สามารถทำได้ซึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับก็ปรากฏว่าไงก็ปรากฏว่าเดลต้าทียังเท่ากับเดลต้าทีพีอยู่ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าลักษณะแบบนี้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เห็นผลหรือยังไม่เห็นผลมันก็เลยทำให้เดลต้าทีเท่ากับเดลต้าทีพีซึ่งก็เท่ากับอะไรครับ1.6 คูณ 10 ยกกำลัง 4นะก็แสดงว่าเท่ากันกับอะไรครับระยะเวลาที่สังเกตได้จากผู้สังเกตที่อยู่บนเครื่องบินใช่ไหมครับเท่ากันกับระยะเวลาที่ผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นโลกสังเกตได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความเร็วเท่าไหร่ครับ1,080กิโลเมตรซึ่งนะเป็นความเร็วเท่ากับ300เมตรต่อวินาทีอันเนี้ยนะอันนี้เป็นความเร็วของเครื่องบินนะความเร็วของเครื่องบินซึ่งเราถือว่าความเร็วของเครื่องบินเนี่ยมันเป็นความเร็วที่สูงมากๆและสูงมากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยนะซึ่งทฤษฎีไอน์สไตน์ก็เป็นไงยังไม่แสดงผลเพราะฉะนั้นตรงทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่บอกว่าแสงคงที่เนี่ยก็ยังไม่ได้พิสูจน์ในทางเชิงประจักษ์นะในทางเชิงที่เห็นหลักฐานจริงๆนะครับเพราะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคำนวณนะอันทีนี้นะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของทวินพาราด็อกซ์นะเป็นเรื่องของปริศนาที่เกี่ยวกับคู่แฝดนะอันนี้ก็มาจากพื้นฐานของทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับเรื่องราวมีอยู่ว่านะครับพี่น้องนะพี่น้องฝาแฝดนะ2คนคนนึงจะอยู่บนพื้นโลกอีกคนนึงจะไปกับยานอวกาศนะตอนที่เขาทั้ง2คนอายุ20ปีนะปรากฏว่าคนที่เคลื่อนที่ไปกับอวกาศเนี่ยไปในอวกาศเนี่ยเคลื่อนที่ไปกับยานอวกาศด้วยความเร็วเท่ากับ 0.95c อันนี้เป็นเรื่องจริงมั้ยเป็นสมมุตินะเพราะว่าเรายังไม่สามารถสร้างนะยานอวกาศที่มีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงเลยนะก็เคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ย้อนกลับมานะเคลื่อนที่ไปที่ดาวดวงนึงนะครับเคลื่อนที่ไปถึงดาวแล้วก็เคลื่อนที่กลับมานะก็คือมากับยานอวกาศเนี่ยก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมก็คือ 0.95c เนี่ยนะเป็นความเร็วที่เป็นจำนวนเท่าของแสงเนี่ยพอบอกว่า 0.95c เนี่ยนะ c นี่มันคือความเร็วแสงใช่ไหมบอกว่า 0.95 ก็คือเป็นอีก 5% ก็ถึงกับความเร็วของความเร็วแสงละนะความคือตอนนี้เราต้องจินตนาการว่าความเร็วอันนี้เร็วมากใช่ไหมครับเกือบเข้าใกล้ความเร็วแสงแล้วนะเคลื่อนที่ไปแล้วก็เคลื่อนที่กลับนะไปก็คือเอาว่าไปถึงดวงดาวที่ต้องการจะไปเสร็จแล้วปุ๊บก็เคลื่อนที่กลับนะแต่ปรากฏว่าตอนที่เคลื่อนที่กลับมาเจอกับอะไรครับเจอกับพี่น้องของตัวเองนะเจอกับ
ก็คือเจอกับพี่น้องฝาแฝดของตัวเองที่อยู่บนพื้นโลกปรากฏว่าพี่น้องฝาแฝดคนนี้นะครับคนที่อยู่บนพื้นโลกอายุ62 ปีส่วนที่เคลื่อนที่ส่วนคนที่เคลื่อนที่ไปอายุกลายเป็น33 ปีเราจะอธิบายตรงนี้ว่ายังไงนะสิ่งที่เราอธิบายก็คือคล้ายๆกับทฤษฎีสัมพัทธภาพตรงที่บอกว่า time dilation ตรงที่เราไปนั่งเปรียบเทียบอะไรครับการหมุนของนาฬิกาว่าเวลาในนาฬิกาของใครที่หมุนไปเร็วกว่ากันใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าคนที่เคลื่อนที่ไปเร็วๆเป็นไงครับนาฬิกาเขาจะหมุนช้ากว่าเพราะระยะเวลามันยืดออกไปถูกไหมครับส่วนคนที่อยู่นิ่งนาฬิกาหมุนเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่นิ่งอยู่บนพื้นโลกเป็นไงครับอายุก็เลยแก่กว่าใช่ไหมครับทีนี้ตัวเลข b เท่ากับ95ตัวเนี้ย0.954ตัวเนี้ยมันคือตัวเลขที่เข้าไปใส่ในการคำนวณหาค่าแกมมาออกมาถูกไหมครับแล้วก็ไปคำนวณหาช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนไปนะของคนที่อยู่บนพื้นโลกนะก็แสดงว่าเดลต้า tp นะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับถ้าดูในรูปก็คือเดลต้า tp เนี่ยเป็น33 ปีไหมเดลต้า tp ไม่ใช่นะ33 ปีเนี่ยมันเป็น t ที่มันเป็นอายุของเขานะแต่ระยะเวลาที่เปลี่ยนไปนะก็คือเดลต้า t เฉยๆเนี่ยก็คือต้องเอา33 ลบ 20ส่วนเดลต้า t นะของคนที่อยู่บนพื้นโลกที่ไม่ห้อย p เนี่ยนะอันเนี้ยก็คือผ่านไป42 ปีถูกไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณเพราะฉะนั้นจะคำนวณตรงนั้นมาได้ยังไงก็คือต้องเอา v ตัวเนี้ยมาแทนค่าตรง v ตัวนี้ใช่ไหมครับมาแทนค่าลงไปเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าผู้สังเกตที่อยู่บนพื้นดินนะก็คือเดลต้า t ตัวเนี้ยคำนวณออกมาแล้วเป็นไงครับเป็น42 ปีแต่ว่าข้างบนนะก็คือเอาว่าถ้าทราบอายุข้างบนนะก็คำนวณย้อนกลับมาหาเดลต้า t ได้ถ้าทราบอายุของคนที่อยู่บนพื้นโลกก็คำนวณย้อนกลับไปหาค่าหาค่าไม่ใช่อายุนะหาค่าช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้เราพูดถึงเดลต้า t อยู่นะเพราะสมการชุดนี้คำนวณเดลต้า t ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะคำนวณเดลต้า t ออกมาได้แต่การที่จะคำนวณว่าอายุเท่าไหร่มันต้องไปบวกกับค่าเริ่มต้นของอายุอีกใช่ไหมครับก็คืออันนี้คือระยะเวลาเดลต้า t ซึ่งเดลต้า t ก็บอกแล้วว่ามันคือช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็สามารถที่จะคำนวณได้แล้วก็คำนวณเดลต้า tp ได้ว่าเป็น13 ปีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตอนที่ออกยานไปนะก็คือตอนที่เริ่มเดินทางเนี่ยอายุ20 ปีเดลต้า tp นะอีก13 ปีคนที่เคลื่อนที่ไปกับยานก็เลยอายุ33 ปีใช่ไหมครับแล้วก็คนที่อยู่บนพื้นโลกปรากฏว่าอายุเป็น62 ปีเพราะเป็นไงครับนาฬิกาเนี่ยหมุนไป42 ปีแต่ตอนเริ่มต้นนับเนี่ยนับตอนอายุ20 ปีนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องอะไรนะข้อสงสัยนะเป็นปริศนาเป็นปัญหานะเกี่ยวกับอะไรครับทวินพาราด็อกซ์นะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมไม่จริงเลยนะเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นเพื่อให้อธิบายโดยการใช้ทฤษฎีของไอน์สไตน์นะถ้าทฤษฎีของไอน์สไตน์ถูกแล้วจะพิสูจน์ด้วยเรื่องนี้ก็เป็นไงจะต้องไปคิดยานอวกาศนะที่มีความเร็วเท่ากับเท่านี้แล้วถ้าสมมุติเป็นแบบนี้จริงทฤษฎีไอน์สไตน์ถึงจะกลายเป็นกฎนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะฮะตรงที่บอกว่าแสงนะมีความเร็วเหมือนกันทุกอะไรครับทุกกรอบอ้างอิงอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีนะยังไม่ได้เป็นกฎนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไอน์สไตน์ตั้งขึ้นมาหลังจากการทดลองของไมเคิลสันนะเท่านั้นแต่ทีเนี้ยนะการที่เราเรียนในบทเรียนเนี้ยเราจะเรียนโดยที่ยึดอยู่กับทฤษฎีของไอน์สไตน์เพราะฉะนั้นการคำนวณอะไรต่างๆเราก็บอกว่าตามทฤษฎีไอน์สไตน์ทั้งหมดเลยนะฟอลโล่ตามนั้นนะครับ